ขอนอบน้อมและกราบไหว้คุณศรีรัตนไตรคุณแก้วสามประการก็คือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอนอบน้อมและกราบไหว้ถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษเล่าที่ล่วงลำไปที่ได้ปกปักรักษาพื้นแผ่นนี้มาให้พวกข้าพเจ้าและลูกเล่าล้านเล่าและลูกเล้นล้านหลอนทุกทวนนาในอนาคตขอแสดงความเคารพและนับถือคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ขององค์การร่มเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยโดยเฉพาะแม่นการนำพาของท่านนายพุทธสุจัยวงศ์สวรรค์ท่านดร.สมบูรณ์ธรณินท่านวังจงและก็ขอแสดงความเคารพนับถือคณะกรรมการบริหารขององค์การร่มเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยซึ่งนำพาโดยท่านเลขาเอกขององค์การโฮมเล่าซึ่งเป็นญาติเจ้าคำหลวงนอคำขอแสดงความเคารพนับถือองค์การจัดตั้งประธานสภาภาคีประธานบริหารทุกทวนาและก็ขอแสดงความเคารพนับถือท่านผู้ที่รับชมรับฟังรายการของสาเทียฮองที่จัดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และก็ขอแสดงความเคารพนับถือทีมงานของสาเทียฮองมื้อนี้ก็ถือเป็นเกียรติที่สุดเป็นมื้อที่สำคัญซึ่งว่าเป็นวันที่1เดือนมีนาหรือว่าวันที่1มาร์ช2021อยู่ภาคเหนืออเมริกาและก็ก้งกับวันที่2เดือนมีนา2021อยู่ทางประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์อันนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสใหม่สังกัดใหม่หรือว่าฤดูใบไม้ปงใกล้จะกลับเข้ามาแล้วแสดงถึงความเบิกบานมวลซื่นของชาวลาวเฮาที่อยู่ต่างประเทศฉะนั้นมื้อนี้เฮาก็ถือเป็นเกียรติอีกทีนึงเนาะและก็องค์การหรือว่ากระบอกเสียงของสาเทียกห้องนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ย้อนว่า2กระบอกเสียงสิว่าเป็นผู้ให้อนุญาตในการออกกระบอกเสียงมื้อนี้โดยเฉพาะตัวที่1ก็แม่นกระบอกเสียงของพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวประจำสหรัฐอเมริกาซึ่งแม่นฐานประธานวลังคำสุขได้อนุญาตให้องค์การร่มเล่าเฮาและกระบอกเสียงตัวที่2นี้ก็แม่นกระบอกเสียงขององค์การอำนาจประชาชนซึ่งแม่นท่านวิษณุคำพุยได้อนุญาตให้พวกเฮามานำใส่กระบอกเสียงคำเพิ่นฉะนั้นครับเจ้าเองซึ่งในนามตั้งนาห้องการขององค์การร่มเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยขอแสดงความย่องย่อสรรเสริญแนะนำใจที่ให้พวกเฮามาใส่สถานีรวมกันฉะนั้นในมื้อนี้อีกคือหนึ่งพวกเฮาได้มีคณะทีมงานเฮามัดหยุดทุกบอลโดยเฉพาะข้าพเจ้าก็ถือเป็นเกียรติอีกคือหนึ่งนอกข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้เจ้าของรายการภูมิใจเกิดเป็นเล่าและก็เป็นเจ้าของห้องการปกครองขององค์การร่มเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยพร้อมทั้งเป็นโฆษกและก็ครับเจ้าก็ได้ขอแสดงยินดีต้อนรับทีมงานสาเทียห้องซึ่งอยู่เมลเบิร์นเนาะอยู่ทั้งออสเตรเลียและก็พร้อมเดียวกับย่าไอเจนซีนี่ก็อยู่ห่างไกลอยู่จากสหรัฐอเมริกาฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ข้าพเจ้าอยากขอให้ทางออสเตรเลียแนะนำก่อนเนาะโดยสปอร์ตเดมันปูตมิตรแต่ก็แม่นย่าไอเดชซีสังรัตและก็ต่อไปแม่นย่าไอคัมเพลและก็ไอเจนซีเนาะเอาขอเสิร์ฟจะขอแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องเนาะขอเสิร์ฟใหญ่เดชเนาะขอขอบใจก็สบายนี่แสดงความเคารพนับถือท่านผู้อนาถสมผู้ฟังที่เคารพนับถือทั้งเหล่านอกและเหล่าในเนาะข้าพเจ้าสื่อเดชศรีสังรัตน์เด้อคนผู้เก่าเมื่อนี้สิมาออกรายการซาดเทียดห้องเกี่ยวกับบัญหาหลายอย่างข้าพเจ้าก็ได้นำแนะนำตัวมาหลายเทื่อแล้วได้เป็นอพยพการเมืองมาพาครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานอยู่ประเทศออสเตรเลียแต่ปี1980เป็นต้นมาขอส่งคืนขอบใจเอาต่อไปยายคำแผลก็แสดงความเคารพนับถือพ่อแม่พี่น้องร่วมชาติลาวที่รักชาตินะครับประชาธิปไตยที่อยู่ภายในประเทศในต่างประเทศข้าพเจ้าเองมีนามว่าคำแผลรัฐมนีเนาะปัจจุบันอยู่เมืองเมลเบิร์นรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียและก็มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นตัวแทนองค์การร่มเล่าสาขาประเทศออสเตรเลีย
และนอกจากนี้ข้าพเจ้าก็ขอถามสบายทานเครือบดวงประจันหัวหน้าของการปกครองพอไปองค์การหุ้มเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยซึ่งทำหน้าที่เป็นพิธีกรหรือโฆษกประจำรายการออกข่าวในนามสาเทียข้องที่จัดขึ้นในวันนี้นอกจากนี้ข้าพเจ้าก็ขอถามสบายทานเดชศรีแสงรัตน์ประธานสาขาทวีปออสเตรเลียนิวซีแลนด์และก็เอเชียองค์การหุ้มเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยและรับผิดชอบทีมงานออกข่าวสารสาเทียข้องที่เป็นปากกระบอกเสียงองค์การหุ้มเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยแต่นอกจากนี้ครับพระเจ้าก็ขอถามสบายเนี่ยไอ้เกนซีเนาะสบายดิกับเพิ่นเองเพิ่นก็ได้มารวมมือนี้เห็นบ่แล้วก็เพิ่นก็เป็นมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาองค์การพันธมิตรสาขาประเทศประเทศอเมริกาเนาะเลยมารวมกันออกข่าวในมื้อนี้และนอกจากนี้ข้าพเจ้าก็ขอถามสบายญานางทาวอนวิไลวอนเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายเทคนิคในการออกข่าวสถานีพันธมิตรเนาะแล้วก็นอกจากนี้ข้าพเจ้าก็ขอถามข่าวจันทจรเนาะจันทจรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องสถานีออกข่าวของขององค์การมันอย่างเงินอำนาจประชาชนอำนาจประชาชนเนาะขอโทษได้หลายเนาะเพราะว่าทั้งสองการจะตั้งในสถานีนี่เพิ่นให้ความสะดวกให้ความที่ว่าสะดวกแก่พวกไทยเฮาได้มีโอกาสได้มาออกข่าวจากนี้ไปข้าพเจ้าก็ขอมอบให้ท่านโฆษกดำเนินการต่อไปขอขอบใจเอาขอเชิญใหญ่จุดสี่ฮะครับกันเอิ้นนะคะท่านสบายดีท่านเครือบเนาะและท่านคำแพรรัตมณีและก็ท่านเดชศรีเชียงรัฐสบายดีญาณังวอนผู้คุมรายการสถานีของงานเอเรีย USA และก็ท่านจันเซโตจอนแก้วสว่างสถานีอำนาจประชาชนเนาะและก็สบายดีพี่น้องลาวอยู่ทั่วมุมโลกนี่และก็เมื่อทุกคนสบายดีพี่น้องลาวอยู่ภายในประเทศและก็พร้อมนี่พวกข้าพเจ้าก็ดีใจหลายที่ว่าได้มาออกรายการนำรายการสาดเรียกห้องนำมือเด็กกับเที่ยวจากซีมาในวันอยู่รัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาเพราะว่ามากับเจ้ามามือเด็กกับมาต่างนาประธานวันลังคำสุขเพราะว่าเพื่อนมีธุระไปกับเจ้าการมีเวลาวางแดนหลักเลยเพื่อนไทยมาออกรายการตามเพื่อนแล้วกับเจ้าการมีความดีใจหลายที่ว่ามามีข่าวมาว่าสู่พ่อแม่พี่น้องลาวเฮาอยู่ทั่วมุมโลกนี่เนาะเอาขอขอบใจเอาขอขอบใจขอยินดีต้อนรับมาทีมงานทั้ง3ฐานเนาะแล้วก็ได้การเริ่มต้นมื้อนี้ข้าพเจ้าก็มีบทบรรณาธิการน้อยๆจะเว้าถึงจุดประสงค์ของรายการกระบอกเสียงของสาเทียห้องนี่แม่นสร้างขึ้นเพื่อหยังอันนี้แม่นพวกเขาได้อธิบายแล้วอันนี้ก็แม่นนโยบายขององค์การห่มเหล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยแม่นพวกเขาได้สร้างความผูกพันความเยี่ยมยามถามข่าวแสดงความหักความแพงถึงพ่อแม่พี่น้องชาวลาวเฮาที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียที่ได้มาตั้งถิ่นฐานเป็นเวลาเกือบ45ปีแล้วแต่ละท่านอันนี้องค์การห่มเหล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยขอส่งความคิดฮอดคิดถึงและควบผูกพันสมัครีตัวนี้ถึงทุกท่านอันพิเศษสุดอยู่ในองค์การสาเทียห้องนี่เป็นยังแม่นพวกเขาอยากสร้างความผูกพันความสมัครีระหว่างลาวนอกลาวในเฮาหั่นนะแม่นลาวอยู่ในประเทศอยู่ในปัจจุบันนี่ซึ่งเป็นเวลา 8:00 น.ของเมืองลาวกำลังตื่นกำลังกินข้าวเช้าก็มีอันนี้พวกเขาขอแสดงถามข่าวถึงพ่อแม่พี่น้องเฮาอันนี้พวกเขาเป็นได้แสดงความคิดฮอดคิดถึงพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านเกิดเมืองนอกที่กำลังทนทุกข์ทรมานที่กำลังถูกเหยียบย่ำทั้งด้านสิทธิประชาธิปไตยฉะนั้นยังไงก็ตามพวกข้าพเจ้าแล้วถึงจะอยู่ห่างไกลโดยเฉพาะดําเนินข้าพเจ้าอยู่ในประเทศแคนาดาแล้วก็ญาอายเดชศรีเชียงรากและญาอายคำแพวนี้เพิ่นก็อยู่ออสเตรเลียก็บ่ไกลจาก
สปปลาวมีเพียงแค่8สมุกเท่านั้นไปมาหาสู่ได้โดดแล้วก็ย่าเอเจนซีอยู่สหรัฐอเมริกานี่ก็ใกล้แท้ฉะนั้นแหละพวกเฮานี่นะพวกเฮานี่มีเสรีภาพอันสมบูรณ์แบบมีประชาธิปไตยเหมือนกันกับคนสหรัฐอเมริกาของประเทศแคนาดาแล้วก็คือกันกับของประชาชนของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าประชาชนของอยู่ในสหพันธ์ยุโรปนะพวกเขามีสิทธิ์เท่าเทียมกันเบิดบ่มีใครจะมาข่มขู่จ้าขาพวกเขาก็นอนรับฝันดีแต่ละมือเป็นยังพวกเขาจะมาเหตุการณ์ต่อสู้อันนี้พวกเขาจังหวะให้พ่อแม่พี่น้อง พวกเขาได้ลุกขึ้นมานี่ถึงจะมีความสุขแล้วปานใดก็ตามย้อนว่าเลือดเนื้อเสื้อไขย้อนว่าความเป็นเล่านี่มันยังฝังอยู่ในจิตใจของแต่ละทานเขาถึงจะมาอยู่บาดสนุกสุขสบาย45ปีแล้วมีความเจริญแล้วก็ตามแต่ว่าความเป็นเล่าความเป็นห่วงเป็นใหญ่โศกซาตากรรมของประเทศชาตินี่แม่นหน้าที่ของพวกเขาหมดทุกคนเพราะว่าเล่านอกเล่าในเล่าอยู่ในสุธารทิพย์นี่ถึงเวลาแล้วจงลุกขึ้นมาพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความสามัคคีกันลุกขึ้นมาร่วมใหม่ร่วมมือกันเพื่อปกป้องเอาพื้นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นี่ให้กลายมาเป็นประเทศเอกราชแท้จริงฉะนั้นอยู่ในองค์การต่อสู้ขององค์การห่มเหล่าประชาธิปไตยเพื่อสันติภาพประชาธิปไตยนี่เฮาได้อิงใส่4อุดมการณ์คือข้าพเจ้าได้เว้าอยู่ในองค์การนี่ก็อุดมการณ์ตัวที่1นี่เฮาต่อสู้เพื่อความเป็นเหล่าเห็นบ่อันนี้นี่ตัวสําคัญแม้นต่อสู้เพื่อความเป็นเล่าเนี่ยได้เฮานี่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเมื่อเห็นพ่อแม่พี่น้องในประเทศนี่ถือกดขี่ข่มเหงถือจีนตีถือจีนแดงตีถือจีนแดงญาติยึดเอาดินดอนตอนหยาพวกเฮาบ่ได้สู้ซื่อๆเด้พวกเฮาออกห่อนออกรถพวกเฮาเป็นห่วงเป็นใยนําพ่อแม่พี่น้องที่ได้ทุกข์ยากกากรรมถือกดขี่ข่มเหงเป็นคอยเป็นขามาใส่อยู่ในประเทศของตัวเองอันนี้มันบ่ถูกอยู่ในหลักศีลธรรมฉะนั้นแหละพวกเขาต้องต่อสู้เพื่อความเป็นเล่าเมื่อไม่เห็นแก้วตีเล่าไม่เห็นเจกตีเล่านี่พวกเขานี่มันสั่นกันอยู่วุบๆเล็กอยู่ในนี่เด็กโดยเฉพาะในเศร้านุ่มเล่านี่กัดแขวกัดข้างพวกนี้มันเรื่องความเป็นเล่านี่มันฟังอยู่ในจิตใจอันนี้มันต่อสู้ตัวที่สองเป็นยังต่อสู้ตัวที่สองมันเป็นเขาต่อสู้เพื่อนำเอาเอกราชของพื้นแผ่นดินเล่าให้กลับมาเป็นของคนลาวเขาบัดอิงตามสากลที่ได้เส้นกันไว้ที่ได้เอาแผนที่ตัวนี้ไปไว้อยู่ในประเทศไบเบอรี่ของประเทศปารีสนะตัวนี้เขาจะได้เอามากางดินดอนตอนยาเนี่ยมันของคนลาวมรดกตกทอดเนี่ยมันของคนลาวบัดมอมไฮซาดอื่นมาหยับยำทำลายคือเขาเห็นในคู่มือนี่แหละและต่อสู้ตัวที่สามนี่มันยังมันต่อสู้เพื่อให้มีอธิปไตยดินน้ำแดนดินอันครบถ้วนของสัตว์ลาวเฮาและต่อสู่ตัวที่4นี่มันสำคัญที่สุดเพราะว่าการปกครองมาแล้ว45ปีนี่มันการปกครองแบบพรรคเดียวมันการปกพ่องตีนสร้างเหยียบปากนกมันการปกครองใส่อำนาจเถื่อนมันการปกครองที่ลิ้นพรรคลิ้นพวกใส่ลัทธิเครือญาติแล้วก็ปกครองมาได้45ปีนี่บ่ไปบ่มาเป็นคือประแดกบ่พอเกลือนี่จักมือได้มันสิแตกเขาเอิ้นว่าคันว่าสิสมเทียบเสระบอบการปกครองพระราชอาณาจักรลาวกันยังล่าสมัยยังถอยหลังไปกว่านั้นอีกซึ่งเขาเอิ้นได้ว่าระบอบเผด็จการศักดินามีแต่ยึดเอาดินเอาดอนของพ่อแม่พี่น้องอยู่ในเวียงจันทน์อันนี้มันเกียรติที่สุดฉะนั้นแหละพวกข้าพเจ้าทั้ง4ท่านถือว่ามันเกียรติถือว่ามันบุญกุศลมาเฮ็ดได้เสียสละเวลาได้เสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ได้อุทิศชีวิตจิตใจของพวกเฮาได้บัดทายของชีวิตนี่แม่นเพื่อพ่อแม่พี่น้องอยู่ในประเทศอันนี้ข้าพเจ้าขอขอบใจอยู่ในนี้ฉะนั้นอยู่ในเบื้องต้นนี้พวกเฮาก็มี2กระทู้ใหญ่ที่จะมาเว้าในมื้อนี้แหละกระทู้ตัวที่1นี่มันทิ้งกระทู้ที่ห้อนแห้งที่สุดมันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศประมาณนี้พวกเขาจะเน้นนักใส่ตัวนี้แหละแล้วก็กระทู้ตัวอยู่ในกระทู้ตัวที่1นี่เขาจะมาเว้าถึงว่าข่วมโหดท้ายนี่ปาเถื่อนของพวกเผด็จการพม่ามันเป็นยังไงพวกเขามันจำได้หมดทุกคนเนี่ยย่าไอเดชย่าไอคำแผ่วหมดมื้อนี้นี่มันวันที่1
เป็นวันที่1เดือน3แหละหมายความว่าการรัฐประหารอยู่ในประเทศพม่าเนี่ยมันเป็นวันที่1เฟบรีมื้อนี้มันเป็นเศร้าเก่ามื้อเด้อเพราะว่าเดือนเฟบรีมันเบิด28มื้อบวก1เข้าไปนี่เป็นเศร้าเก่ามื้อเด้อที่รัฐประหารของรัฐบาลพม่าที่ได้ยึดเอาสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยของประชาชนพม่าอันนี้มันเขาตัดสินใจตายเข้าใจมันเอาต้องเอาคืนมาฉะนั้นในการต่อสู้นี่มันเป็นบาดเก่าที่สําคัญที่สุดถึงพอว่าเดี๋ยวนี้นี่โลกต่างๆเนี่ยบ่ได้อยู่ซื่อๆผู้ใดก็ซุ้มกําลังซุ้มทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอาพม่านี่กลับคืนมาเป็นประเทศประชาธิปไตยคืนฉะนั้นอยู่ในเบื้องต้นก่อนเฮาจะเข้ารายการนี้เนาะพวกเฮาจะว่าได้เห็นสภาพมันเกิดขึ้นอยู่ในมื้อวานนี้หมายความว่ามื้อวันที่30วันที่18เดือนกุมภาพันธ์นะท้ายมื้อสุดท้ายของปีของเดือนกุมภาพันธ์นี่เหตุการณ์ที่เป็นหน้าฟันเฟื่อนแต่ว่าเหตุการณ์ปาเถื่อนที่สุดที่รัฐประหารพม่านี่นะโดยการนุนหลังของเก๊กแดงในปัจจุบันนี้นะมันได้สังหารประชาชนอยู่ในมือเดียวตาย18คนจังว่าอยากให้ญาติน้องทาวอดนี่เพิ่นเอาคลิปตัวนี้ยิ่งขึ้นสั่นๆก่อนเฮาจะไปบอกถึงสภาพการที่มันจะเป็นจังได๋ในพม่านี่จังว่าไอเดชจะได้อธิบายในขั้นต่อไปเอาอยากให้น้องทาวอดยิ่งขึ้นเบิ่งคลิปตัวนี้สั้นๆดอกเจ้าว่าขอบใจน้องๆวิรบดเพราะว่าคลิปตัวนี้ก็บ่ยาวเนาะแปลว่ามีความยาวมีเพียงแต่1นาทีเท่านั้นฉะนั้นแหละให้พ่อเนาะแม่พี่น้องเห็นความโหดหายของพวกเผด็จการนี่นะว่านี่นี่แปลว่าพวกประชาชนพม่าผู้บริสุทธิ์นั้นได้เสียชีวิตไป18คนและก็การต่อสู้นี่แห้งทวีขึ้นยิ่งเจ้าเฮ็ดความกดดันเท่าใดประชาชนนี่แห้งความหุ่นแห้งของประชาชนนี่แห้งๆขึ้นทุกมือมันแตกต่างกันที่สุดเขาก็บ่ย่านและก็บ่ถอยหลังเรื่องการต่อสู้อันนี้แหละจึงว่ามันเป็นสภาพการที่ว่าเป็นการตัดสินใจของประชาชนนี่มันถูกต้องที่สุดและก็เฮาแน่นอนที่สุดพ่อแม่พี่น้องที่รับชมมาฟังในรายการนี้ย้อนความสามัคคีย้อนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวย้อนความกล้าหาญของประชาชนพม่าหั่นแหละจึงว่ามันจึงจะนำไสยศาสตร์นำความมีคุณค่าของประชาธิปไตยในทั่วโลกเขานี่ให้เป็นบทเรียนเบิ่งแย่งแวนแย่งให้แก่ทุกๆท่านฉะนั้นอยู่ในเบื้องต้นตัวนี้ข้าพเจ้าและก็ญาติเดชชีเสียงรัฐเพิ่นจะได้มาเว้าถึงว่าอยู่ในการประท้วงของประเทศพม่านี่มันจะส่งบทเรียนให้สปป.ลาวนั่นคือแนวใดจังว่าตัวนี้เฮาจังว่าอยากให้ญาติเดชอธิบายตัวนี้ให้พ่อแม่พี่น้องเฮาให้เข้าใจเบิ่งจังว่าขอเชิญยายเด็ดขอขอบใจขอสบายดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมรับฟังที่เคารพที่ตื่นข้างนึงเนาะมื้อนี้2อาทิตย์กลับมาบรรพบบรรดาท่านอีกตื่นข้างนึงเนาะเฮาก็มีหลายเรื่องหลายราวยาวๆเฮาสิเล่าให้กันฟังแต่เฮาสิพยายามสื่อสารนะสิ่งที่ว่ามันสําคัญและมีประโยชน์ถ้าจะมาเล่ากันเมื่อนี้3มื้อก็บ่เหมือนแต่เฮาก็ดีใจเนาะแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่
ได้เป็นกระบอกเสียงอันสำคัญขององค์การอาณาโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยแล้วก็ดีใจซึ่งวัตถุมือนี่มันมีอินเทอร์เน็ตมีอุปกรณ์ให้เราสื่อสารกันได้สาว30ปีหลังนั้นเราก็จมอยู่คนละมุมโลกเนาะบัดนี้เรามาเห็นหน้ากันแล้วเดี๋ยวนี้นี่บรรดาพ่อแม่พี่น้องอยู่ภายในประเทศนี้ก็กำลังกินข้าวเช้าเนาะเตรียมสิไปเวียกไปการเตรียมสิไปให้ไปนาขอให้พ่อแม่พี่น้องนี่ฟังเด้อว่าพวกเขามีอย่างสิไปสื่อสารกับพวกท่านตัวข้าพเจ้าเองนี่ถึงว่าได้เตรียมข้อมูลมาเว้านำพวกท่านนี้อานาถข้าพเจ้ามีจุดประสงค์อยู่3อย่างทุกมื้อที่ข้าพเจ้าต้องเล่าจุดประสงค์ให้พ่อแม่พี่น้องฟังพวกข้าพเจ้าข้าพเจ้านี่มีจุดประสงค์จะสื่อสารจะแลกเปลี่ยนข้อมูลอันถูกต้องและเป็นธรรมข้อมูลนี่เป็นความจริง ให้มาหาพ่อแม่พี่น้องแล้วเมื่อบรรดาพ่อแม่พี่น้องผู้ฟังนี่ได้รับข้อมูลนี้แล้วอยากให้เกิดความคิดเกิดสติปัญญาถามตัวเองว่ามันยังจะเกิดแบบนี้ขึ้นมาเมื่อได้มีข้อมูลมีสติปัญญาแล้วเขาต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้เพิ่นว่า take action เขาต้องเอาท่าทีเขาต้องเอาท่าทีมีข้อมูลมีสติปัญญาแล้วต้องเอาท่าทีแล้วปัญหาที่เขาต้องเอาท่าทีนั้นมันยังเพราะประเทศลาวเขาในถูกปกครองโดยลัทธิคอมมิวนิสต์ลัทธิคอมมิวนิสต์นั้นบ่ได้พาให้บ้านเมืองเฮานี่เจริญเลยเพราะฉะนั้นสติปัญญาที่ข้าพเจ้าเรามาเฮาต้องออกแอคชั่นนี่คือการลบล้างลัทธิคอมมิวนิสต์ให้ออกจากพื้นแผ่นดินลาวเนาะสำหรับมื้อนี้หั่นกับเวลาจำกัดมีแต่เวลาแต่2ชั่วโมงนึงทุกคนก็ได้เตรียมเอกสารมายืดยาวมาอันนั้นแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าข้าสำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้แบ่งการนั้นน่ะแลกเปลี่ยนข้อมูลมื้อนี้เป็น3ภาคภาคที่1เป็นบทเรียนจากการนั้นประท้วงอยู่ในประเทศพม่าในทุกมื้อนี้ในเวลานี้ข้อที่2ภาคที่2พรรคคอมมิวนิสต์ลาวมอบประเทศให้พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมาปกครองผู้เป็นเจ้าของประเทศก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามผู้ไปเซาประเทศอยู่ก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ลาวประชาชนพอเพียงแต่ผู้เป็นผู้อาศัยในพื้นแผ่นดินนั้นเท่านั้นข้อที่3ข้าพเจ้าจะไปบรรยายถึงจุดประสงค์ขององค์การห่มลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยเพราะว่าเฮาจะร่วมกันวิธีใดเฮาจะเฮ็ดหยังร่วมกันให้ประเทศชาติเฮาได้กลับคืนมาเป็นเอกราชคือเก่าอันนั้นอยู่บรรทัด3ต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าสิขอเข้าภาคที่1บทที่1บทที่1นี้ข้าพเจ้าขอส่งข่าวถึงคณะนำพาพรรคปกครองอนาพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกรมการเมืองคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคและผู้แทนที่เลือกมาจะมารับตำแหน่งในไวนี่3องค์การนี้เป็นองค์การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์ลาวภายในประเทศและนอกนั้นก็ขอให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องนั้นจงติดตามว่าไม่ยังเกิดขึ้นในประเทศพม่าเดี๋ยวนี้เนาะประเทศพม่าหันถ้าสิเราให้มันยาวมันก็ยาวพอได้เอกราชแต่ปี1948แต่ข้าพเจ้าจะบ่เว้ายืดยาวปานนั้นตั้งแต่1948มาถึงปัจจุบันนี้การปกครองของพม่าส่วนใหญ่ละแมนอยู่ในอำนาจการปกครองเผด็จการของทหารทุกคนพ่อแม่พี่น้องก็ได้เบิ่งได้ฟังได้ติดตามบางคนก็ได้ติดตามหลายบางคนก็ได้ติดตามน้อยตั้งแต่วันที่1เดือนกุมภาปี2021นี้อำนาจเผด็จการพม่าได้ยึดอำนาจจากการปกครองจากการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประเทศพม่ามีการหุนแหง
อย่างใหญ่โตคนเสียของการประท้วงตัวนี้หันประชาชนนี้บ่ยอมเด็ดขาดประชาชนนี้บ่ยอมต่ออำนาจการปกครองของทหารนี้เด็ดขาดคนรุ่นใหม่ที่ว่าอยู่ภายใต้การปกครองของทหารมานั่นแล้วมาฮอดซุมือนี่เขาเจ้าเปรียบเทียบได้แล้วว่าเขาเจ้านั้นเสียโอกาสเสียอิสรภาพในการสร้างชีวิตในการมีส่วนร่วมในการสร้างประเทศเพราะว่าอำนาจปกครองของทหารนั้นครอบงำชีวิตประจำวันของเขาเจ้ามาตลอดแล้วอำนาจการปกครองทหารนั้นพาประเทศที่ถอยหลังล้าก้าวในการสร้างเศรษฐกิจความอยู่ดีกินดีของประชาชนสมื่อนี้ย้อนมามีอินเทอร์เน็ตขับผ่าให้พวกเขาในเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วประชาชนภายในนั้นเขาเจ้ามาเปรียบเทียบเบิ่งว่าชีวิตอยู่ภายใต้การปกครองของอำนาจทหารหันกับชีวิตที่ว่าอยู่ในโลกเสรีมีอิสรภาพมันแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่าการเคลื่อนไหวของชีวิตอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนคือกันประชาชนอยู่ดีกินดีคือประเทศสิงคโปร์ประเทศออสเตรเลียหรือว่าอยู่สหรัฐอเมริกาหรือจบประเทศอื่นๆเขาเจ้าเห็นความแตกต่างระหว่างความอยู่ดีกินดีระหว่างอิสรภาพของมนุษย์ผู้หนึ่งที่เกิดขึ้นมาอยู่ภายใต้การครอบงำของพรรคเดียวและก็อยู่ในระบบเสรีประชาธิปไตยมันพาให้บุคคลนั้นเป็นคนที่เจริญเป็นคนที่มีคุณค่าในชีวิตของตัวเองต่อสังคมต่อประเทศชาติย้อนเหตุผลย้อนเหตุผลเหล่านี้ประชาชนจะบ่ยอมในการประท้วงนี้ตั้งแต่มื้อที่1อยู่ประเทศข้าพเจ้านี่วันที่2แล้วเด้อเป็นมื้อที่30แล้วข้าเจ้าบ่ยอมยิงออกมาทุกมื้อยิงออกมาทุกมื้อข้าเจ้ามีดวงตาอันแสงสว่างมีวิชั่นจากอินเทอร์เน็ตที่ว่าเป็นแกนนำให้ข้าเจ้านี่มีความกล้าหาญหลายขึ้นย้อนว่ามันมีอินเทอร์เน็ตนี้ข้าเจ้าจังเปรียบเทียบได้ว่าสรุปแล้วชีวิตตนเองของประชาชนชีวิตครอบครัวในสังคมในประเทศนะมันล้าหลังลายที่สุดถอยหลังแล้วก็มืดมนข้าเจ้าเปรียบเทียบได้แล้วข้าเจ้าจังบ่ยอมแล้วอำนาจเผด็จการทหารนั้นครอบงำชีวิตของเจ้านั้นมาตลอดบ่ให้ข้าเจ้ามีโอกาสมื่นตาเบิ่งโลกได้ย้อนเหตุนั้นเองประชาชนจึงบ่ยอมทุกมื้อนี้เมื่อวานนี้ตามคลิปที่เห็นท่านข้าพเจ้าก็ได้ศึกษาค้นคว้ามาแล้วประชาชนตาดำๆที่วังดีต่อประเทศชาติยังมีส่วนรับใช้ประเทศชาตินะตายย้อนลูกปืนของทหารท่าน18ชีวิตนะใน18ชีวิตนี้มันส่งข่าวถึงชาวโลกบ่แม่นธรรมดาแล้วนอกจากประชาชนภายในแล้วเขาเจ้ายิงออกมาหลายที่สุดโดยบ่มีย่านบ่มีกลัวอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญยอมรับว่าเขาเจ้าเก่งกล้าสามารถความเก่งกล้าสามารถมันมาจากไสมาจากความกดดันที่สร้างขึ้นมาหลายฟ้าหลายปีซึ่งเขาเจ้าบ่มีโอกาสที่พ้นออกได้จึงออกมาในวนถนนนี้ซึ่งเป็นทางออกอันนี้ก็ท่านผู้ชมผู้ฟังนี่อยากให้สำนึกว่าความกดดันนั้นนะมันแหงมา30 40ปีแล้วมันต้องออกมาถึงว่าเสียชีวิตไปเขาเจ้าก็ยอมตำรวจทหารบ่อในมอบ่อองค์การต่างๆนี่ยอมออกมาว่าเสียสละเพื่อชาติแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีซึ่งว่าเขาเจ้าได้ออกมาเขาก็ควรสรรเสริญเขาเจ้าเนาะนอกจากเหตุการณ์ภายในแล้วบรรยากาศอยู่ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในประเทศเสรีนิยมสหภาพยุโรปก็ได้เอาท่าทีเข้มแข็ง
ประนามอย่างบ่หยุดยั้งแล้วก็5วิธียับยั้ง5วิธีลงโทษว่าง่ายๆซะ5วิธีลงโทษทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางการทหารลงโทษอำนาจเผด็จการทหารนี้ให้ลายที่สุดเพื่อสร้างความกดดันให้อำนาจเผด็จการทหารนี้ยอมรับให้เอารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นกลับคืนมาและโดยเฉพาะให้ปล่อยนักโทษการเมืองที่จับไปนั่นทูตประจำสหประชาชาติของอำนาจเผด็จการทหารก็ประกาศออกมาประกาศเป็นทางการว่าขอให้ต่างประเทศนานาชาตินั้นไปยุติกลุ่มทหารมูนี่บ่ให้มากับอำนาจแล้วก็ได้ผู้เกี่ยวก็ถึกปลดแล้วถึกปลดตำแหน่งแล้วอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งว่าบ่มีแต่ประชาชนเท่านั้นซึ่งมีความเห็นคือกันซึ่งอยากปรับปรุงอนาประเทศชาตินี่ให้มันกลับมามีเสรีประชาธิปไตยคืนนอกจากนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำคัญคืออยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนเอง10ประเทศ10ประเทศนี้เขาเจ้ามีกฎภายในเขาเจ้าว่าบ่แทรกแซงจิตการภายในซึ่งกันและกันแต่ว่าคนที่เกิดขึ้นมาในพม่าเดี๋ยวนี้มีการรบกวนความปลอดภัยความมั่นคงการพัฒนาชาติเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเรานั้นดังนั้นประเทศสิงคโปร์ประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียจึงได้เอาท่าทีขอห้องให้มีการประชุมกันระหว่าง10ประเทศในอาเซียนหันข้าพเจ้าคิดว่ามื้อนี้ล่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของ10ประเทศอาเซียนนั้นจะได้มีการประชุมกันการประชุมกันนี้แม้ว่าอยู่ว่าสิบ่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันแต่ทางออกมันอยู่ว่าจะพยายาม5ซองทางช่วยพม่าให้มีทางออกอันงามโดยบ่ใช้ลูกปืนเป็นเครื่องมืออันนี้แม่นความตั้งใจของประเทศสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียโดยเฉพาะรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์ต่างประเทศของสิงคโปร์ได้กล่าวคักแน่ว่าเราต้องช่วยปรึกษาหารือให้พม่านี่มีทางออกโดยเลี่ยงการใช้ลูกปืนเป็นการตัดสินส่วนประเทศไทยเวียดนามลาวนั้นยังมิดอยู่พอยันอำนาจของจีนลาวเองนี่ยิ่งบ่มีความคิดความเห็นยังเลยพอเป็นเสนามัคคิกาจีนพาไปใส่เวียดนามพาไปใส่ก็ไปเพราะว่าประเทศตัวเองบ่มีเอกราชเนาะนี่แหละผลสะท้อนแน่นอนว่าคุมประเทศอาเซียนนี่มีความแตกแยกกันซึ่งมันสิ้นนำไปซึ่งอนาคตการประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตภูมิภาคนั้นซิมิกเดี๋ยวนี้มันแตกแห้งแล้วย้อนอพระเด็จการพม่าเอาท่าทีซึ่งบ่สอดคล้องกับนโยบายการสร้างชาติพัฒนาประเทศนี่แหละเป็นบทเรียนอันสำคัญว่าเรื่องพม่านี่มันกำลังตื่นเต้นบรรดาพ่อแม่พี่น้องบ่จบจะเถื่อมีหลายเหตุการณ์มีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ทุกฝ่ายในโลกเสรีนี้รวมกับประชาชนหันพยายามจะดึงอำนาจเผด็จการทหารนี่ออกจากเหตุการณ์นี้ด้วยความสงบลีกเลี่ยงการใช้ลูกปืนเป็นการตัดสินใจแต่ว่าลูกปืนได้เริ่มระเบิดแล้วในมือวันที่ในมือที่29ในมือที่29หัน18คนตายแล้วแล้วมือ30มือ31มือ32ต่อไปนั้นเฮากันถ้าเบิ่งกันต่อไปแต่บัดนี้บทเรียนตัวนี้ข้อส่งข่าวหาพรรคประชาชนปฏิวัติลาวส่งข่าวหากรมการเมืองส่งข่าวหากรรมการศูนย์กลางพรรค
และทรงข่าวหาผู้แทนที่วันเลือกมาแล้วที่จะเข้าไปกับตำแหน่งเนี่ยพวกท่านเข้าไปอยู่ในสภาหันมีหน้าที่ยังมีหน้าที่ไปตบมือให้พรรคบอกหรือว่ามีหน้าที่เอาบรรทัดของประชาชนของประเทศไปเสนอไปแก้ไขอันนี้พวกเขาจะได้พิจารณากันต่อไปและประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่จงถือเอาบรรทัดพม่านี่เป็นแวนแยงเป็นบทเรียนเขาต้องได้เรียนจากอันประชาชนพม่าเพราะว่าประชาชนพม่าต่อสู้กับอำนาจเผด็จการทหารประชาชนลาวเฮาทั้งทางนอกทางในต่อสู้กับอำนาจเผด็จการของลัทธิคอมมิวนิสต์อยู่ในเมืองลาวขอฝากฟังความคิดนี้ไว้นำพ่อแม่พี่น้องในบัดนี้ขอขอบใจขอขอบใจนำยายเดชที่ได้เล่าถึงบทเรียนของพม่าที่ได้ลุกขึ้นต่อสู้นี่คนลาวเฮาจะเรียนเอาแบบใดอันนี้แม่นให้พ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังรายการเฮานี่ให้ฮำให้เรียนนำกันและอยู่ในรายการนี้ข้าพเจ้าขอหย่องย่อสรรเสริญชาวพม่าหลายคนก็มาฟังรายการเฮานี่เด้แล้วชาวพม่านี่คือเขียนภาษาลาวได้ดีเด้ย่ายจะซีเลยจังว่าตัวนี้เฮาก็เป็นตาหย่องย่อเนาะก่อนตัวนี้เฮาจะเข้าไปในรายการตัวนี้นี้ย่ายเดได้เว้าว่าบทเรียนของพม่าที่ลุกขึ้นนี่มันเป็นบทเรียนแสดงถึงความกล้าหาญของประชาชนพม่าความกล้าหาญของประชาชนพม่าเดี๋ยวนี้นี่มันส่งผลตัวนี้นี่ให้ถึงความกล้าหาญของประชาชนไทยและมันก็จะส่งความกล้าหาญให้ประชาชนลาวเฮาอยู่ในโค้งเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฮาเด้อบัดนี้เมื่อมาฮอดบ่นี่เด้อจังว่าข้าพเจ้าอยากให้ย่ายคำแพวเพิ่นก็ได้ค้นคว้าด้วยว่าสภาพการที่ว่าบ่แม่นเกิดอยู่ในพม่าเพราะว่าอยู่ใน10ประเทศเอเชียเฮานะมันถูกแบ่งแยกเด้ย่ายคำแพวย้อนเก๊กนี่เด้ใส่นโยบายแบ่งแยกบ่ให้10ประเทศเอเชียนี่มีโอกาสได้ปิ้นหน้าเข้ามาหากันฉะนั้นอยู่ในการค้นคว้าของไอ้คำแพวเพิ่นได้เบิ่งว่าสภาพการที่มันเกิดขึ้นบ่แม่นอยู่ในพม่ามันเกิดอยู่ในทะเลจีนใต้มันเกิดอยู่ในประเทศต่างๆอยู่ใน10ประเทศเอเชียตะวันออกเชียงใต้หั่นนะมันตัวนี้มันจะหันเข้ามาแบบใดจังว่าอยากให้ยายคำแผ่วเพิ่นอธิบายเบิ่งการเป็นมาการเคลื่อนไหวหรือว่าสภาพ1อาทิตย์มันเป็นจังได๋สิมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาฟังนี่เอาขอเชิญยายคำแผ่วเฮาขอบคุณขอใจครับท่านเครื่องอีกทีนึงเนาะที่ว่าให้โอกาสข้าพเจ้ามาออกข่าวเพราะพวกเฮาจะการออกข่าวในมื้อนี้ไปออกข่าวในน้ําสาเทียกออกเนาะแล้วก็พวกเฮาก็จัดแบบในลักษณะที่ว่าโฟกัสใส่สถานการณ์อยู่ในอันมันฮ้อนอ่อนแห้งอยู่ในพม่าเนาะนอกจากนี้ก็หมายถึงว่ามันก็มีสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในทั่วโลกโดยเฉพาะอยู่ในทะเลจีนใต้หรือว่าอยู่ในเขตตะวันออกกลางหรือเขตทะเลดำทะเลดำมันใช้ไปทั้งหลายทั้งปวงที่เฮาสิเอามาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันว่าสันซาไปและสำหรับการออกข่าวมื้อนี้ข้าพเจ้าสิเริ่มจากปัญหาของพม่าเสียก่อนเนาะว่าเรื่องการลุกขึ้นของประชาชนในทั่วโลกต่อสู้กับเผด็จการเนี่ยนะมันก็บ่มีแต่ประเทศพม่าเนาะมันก็มีในทั่วโลกแม่นบ่คำว่าเผด็จการนี่หมายถึงว่ามันก็มี2รูปแบบหมายถึง2รูปแบบได้แก่เผด็จการเอกชนก็หมายถึงว่าคล้ายๆกับว่ากลุ่มทหารอยู่ในพม่าก็ถือว่ากลุ่มเผด็จการเอกชนเนาะว่าซั่นซะไปและนอกจากนั้นมันก็มีเผด็จการส้นสั้นกรรมสิทธิ์ก็คือว่าเผด็จการคอมมิวนิสต์คือว่าอยู่ในเมืองลาวแน่นอนนะและเผด็จการเรานี่ก็ปกครองลาวเฮาแต่ปี1975มาถึงปัจจุบันร่วมแล้ว45ปีก็บ่ได้มีเปลี่ยนแปลงหรือว่าถ่ายทอดอำนาจให้ไผว่าซั่นซะไปเขาก็ปกครองกันมาแบบที่ว่าเผด็จการแบบนี้เรื่อยๆไปเห็นบ่เพราะฉะนั้นใน2เผด็จการ1 2มานี่ที่ข้าพเจ้าเว้ามานี่เห็นบ่ในภาคปฏิบัติในการต่อสู้กับประชาชนที่ลุกขึ้นที่ว่าบ่มักบ่ชอบเผด็จการนั่นนะในภาคปฏิบัติมันก็เป็นทํานองเดียวกันเห็นบ่โดยเฉพาะก็อยู่ในพม่าที่เฮาเห็นในปัจจุบันเห็นบ่นี่เมื่อเวลา
ขันสิเว้าแหละประชาชนพม่านี่หมายถึงว่าเขาเองเลยซีมรถซาดเรื่องระบบนี่นะเกี่ยวกับเรื่องมา2อันนี่ดิมา2ระบบนี่บ่ระบบประชาธิปไตยและก็ระบบเผด็จการนี่บ่ความจริงน่ะอยู่ในประเทศพม่านี่การปกครองอยู่ในประเทศพม่าส่วนหลายเนี่ยกลุ่มทหารเป็นผู้ปกครองประเทศเป็นเวลาโดนนานแล้วก็ต่อมาบางอันนี้มานี่ก็มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเลือกตั้งในทั่วประเทศแล้วก็ได้พรรคของนางอองซูจีได้กำอำนาจเห็นบ่แล้วกำอำนาจภายใน5ปีต่อมาก็หมายถึงว่าพวกกลุ่มทหารก็ออกมาปฏิวัติอีกเพื่อคนล่มรัฐบาลที่เลือกตั้งนี่เห็นบ่นะก็หมายถึงว่ารัฐบาลทหารปัจจุบันนี่หมายถึงว่าออกมานี่เพื่อว่าเหตุการณ์ปฏิวัตินี่เพื่อญาติเอาอำนาจของประชาชนเห็นบ่นะญาติเอาอำนาจของประชาชนคือเฮาเห็นเห็นบ่นะธรรมดารัฐบาลที่ผ่านๆมาเนี่ยก็มีการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์แต่สุดท้ายมาก็ได้มีการปฏิบัติได้มีการรัฐประหารกันขึ้นเมื่อวันที่1ที่เดือนแล้วนี่เห็นบ่แล้วก็เฮ็ดให้รัฐบาลที่ว่าถูกต้องตามกฎหมายรัฐบาลของประชาชนก็ถูกที่ว่าจับกลุ่มหรือว่าพวกคณะน้ำภาคก็ถูกจับกลุ่มคือเฮาเห็นนั่นแหละคันแม่นเป็นจังซี่แหละก็หมายถึงว่าเมื่อเวลารัฐบาลทหารนี่ออกมาในรูปนี้แล้วก็เป็นญาติเอาอำนาจของประชาชนมาสิเห็นบ่และประชาชนเมื่อเวลาหามาเบิ่งประชาชนทั่วไปประชาชนพม่านี่ครับเป็นประชาชนที่ว่ามีอุดมการณ์ซาดหลายเด้อข้าพเจ้าเบิ่งเด้อมีอุดมการณ์ซาดและมีจิตใจที่ว่าเสียสละและก็กล้าหาญได้เห็นบ่เห็นบ่เขาก็พากันออกมาการออกมาของประชาชนมันบ่มีนับแต่วันที่1มหอดปัจจุบันก็ร่วมแล้ว1เดือนได้เห็นบ่ถ้าเบิ่งประชาชนออกมานี่ในแต่ละแขวงสําคัญสําคัญอยู่โดยเฉพาะอยู่ในย่างกุ้งบ่อยู่ในเมืองหลวงบ่อเยอะอื่นๆนึงก็หมายถึงว่าประชาชนออกมาล้มถนนอย่างขับขังนอกจากประชาชนแล้วมันก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องอันนั้นข้าราชการในทุกแผนกการก็ออกมาคือกันสัมพันธ์กับนี่ก็มีทหารหรือว่าตำรวจตัวหลวงหลายออกมาสมทบกับประชาชนเห็นบ่และนอกจากนี้ก็มีผู้ต่างหน้าขององค์ของประเทศพม่าที่อยู่ในองค์การประชาชาตินั่นน่ะก็ออกมาคือกันออกมาแถลงการที่ว่าประณามการรัฐประหารของทหารอยู่ในประเทศพม่าเห็นบ่แล้วก็นอกจากนี้การต่อสู้การต่อสู้ของประชาชนพม่าเขาบ่ได้โดดเดี่ยวเด้อตามติดตามเฮาได้ตามเฮาได้เห็นน่ะเห็นบ่เขาบ่ได้โดดเดี่ยวเห็นบ่นานาชาติโดยเฉพาะเรื่องสหประชาชาติหรือว่าองค์ประเทศต่างๆที่ว่าโลกซีรีส์นี่ก็ยื่นมือเข้ามาเกี่ยวของเกี่ยวว่าให้การสนับสนุนอุ้มสู้และก็โดยเฉพาะประเทศอเมริกาหรือว่าเอโรปเหมือนกันบอยคอตคณะนายทหารต่างๆเห็นบ่ฮั่นน่ะโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่ว่าเฮ็ดรัฐประหารเห็นบ่นะคําว่าบอยคอตอันนี้มันสําคัญที่สุดหมายถึงว่าเงินค้ําจําแก้วที่ว่าพวกนายทหารเหล่านี้มีอยู่ก็หมายถึงว่าเขาก็ถูกสะกดแปลว่าบ่หายใจว่าซั่นซะไปกักไว้ว่าซั่นซะว่าอันนี้ก็มีปัญหาอันนี้มันกดดันของจากสากลเห็นบ่และเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้ของประชาชนพม่ากับทหารนี่หมายถึงว่าถ้ามาเบิ่งแล้วมหอดปัจจุบันนี่หมายถึงว่าถ้ามาเบิ่งร่วมแล้วประชาชนส่วนใหญ่นี่แม่นบ่ถอยและสืบหน้าต่อไปเห็นบ่แล้วก็สิลงถนนประท้วงต่อไปว่าซั่นซะการประท้วงของเขาเจ้าอันนี้คือเฮาเห็นน่ะแล้วเห็นบ่เขาเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อสกัดกั้นบ่ให้ทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนี่มาถึงตัวเขาว่าซั่นซะแต่ปานนั้นก็ยังว่ามื้อว่านี่ก็หมายถึงว่าก็มีการกำลังทหารตำรวจนั่นก็ยิงใส่ประชาชนก็ล่มตายเสียหายไปคือเฮาเว้ากันมานั่นเห็นบ่คันมันเป็นจังซี่แล้วประชาชนเขาสิย่านบ่เขาสิกลัวบ่แต่ข้าพเจ้าคิดว่าเขาบ่ย่านเขาบ่กลัวเขากายแล้วว่าซั่นซะไปเห็นบ่และหมายถึงว่าเขารับบ่ได้ละกลุ่มเผด็จการทหารเห็นบ่อันนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าสิ่งที่ว่าประชาชนเฮ็ดขึ้นมานี่เขาเจ้าก็มีเจตนาเขามีความเสียสละสูงและก็เขาก็มีความกล้าหาญและก็ที่เขาเอาข่าวของพม่ามาโอ้มาร่วมกันมาพิจารณามาออกข่าวมาเนี่ยมันก็เป็นมีความสำคัญเพื่อให้ประชาชนลาวเขาคือกันคิด
เห็นแล้วก็สิเอาเป็นแบบอย่างครับบ่พอประชาชนลาวเฮานี่อยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการคอมมิวนิสต์มาได้ก็45ปีเรียนบ่เฮาก็เฮ็ดการที่ว่าประชาชนเข้ามาแสดงออกจังซี่คนลาวเฮาก็ต้องคิดหรือว่าประเทศต่างๆอยู่ในทั่วโลกที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับเผด็จการก็ต้องเอาเป็นตัวอย่างที่ดีว่าซั่นซะไปอันนี้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาของพม่านี้เห็นบ่เรื่องทว่าในขั้นต่อไปมันสิเป็นแนวใดตามเฮาวิศึกษาวิจัยกันนั่นทหารก็สิบ่ยอมง่ายและกับประชาชนก็สิบ่ถอยง่ายว่าซั่นซะเห็นบ่เวลานั้นหมายถึงว่าการต่อสู้ในระหว่าง2ข่ายนี่2เครือข่ายนี่มันสิมีขึ้นไปอีกว่าซั่นซะแต่ไผสิแพ้ไผสิชนะหั่นนะข้าพเจ้าได้คิดว่าประชาชนพม่าหั่นนะร่วมทั้งข้าราชการทหารตำรวจที่ออกมานะเขาหันคือสิเป็นยอมบ่ได้ระบอบราชการทหารเนี่ยนะแต่สำคัญไปกว่านี้กำลังของพวกชนชาติชนเผ่าต่างๆเห็นบ่แล้วก็ประชาชนเรานั่นเขาก็ลุกขึ้นมาสนับสนุนการลงถนนประท้วงของประชาชนพม่าเช่นเดียวกันเด้อันนี้เฮ็ดให้รัฐบาลของนายมินองค์ลายบ่นี่เห็นบ่มีปัญหาเนี่ยปัจจุบันเห็นบ่มีปัญหาเนี่ยปัญหาอันที่หนึ่งก็หมายถึงประชาชนอยู่ในทัวร์อยู่ในประเทศนะทุกพื้นที่เนี่ยออกมาประนามทักท้วงมาซะซ้ำต่อมาก็มีสากลยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนหมายถึงว่าการอุ้มสู้สนับสนุนจากประชาชนหรือว่าสากลและพวกทหารกันอาศัยเครือข่ายของฝ่ายทหารกันโดยเฉพาะคือฝ่ายจีนฮะและคือท่านเครือบ่มาหรือว่ารัสเซียบ่อีหยังต่างๆเห็นบ่มันก็มีเห็นบ่แต่ว่ามันสิเป็นแนวใดเพราะว่าศึกสงครามระหว่างประชาชนกับเผด็จการนี่แล้วสิเฮ็ดอยู่ไสก็แม่นประชาชนชนะฝ่ายเผด็จการต้องปราศัยข้าพเจ้าได้คิดว่าจังซั่นเห็นบ่เพราะฉะนั้นจังว่าเว้าถึงเมืองลาวเฮาก็เช่นเดียวกันเห็นบ่ในขั้นต่อไปนี่คิดว่าสภาพการอยู่ในเมืองอยู่ในพม่ามันก็สิเฮ็ดเป็นตัวอย่างที่ดีให้สําหรับคนลาวอยู่ภายในประเทศเช่นเดียวกันแต่นอกจากนี้เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ของโลกคือเฮาเห็นเนี่ยมันบ่มีการผ่อนคลายกันจักดีว่าซั่นซะเห็นบ่เกี่ยวกับเรื่องข้อขัดแย้งของมหาอำนาจต่างๆโดยเฉพาะอเมริกาจีนรัสเซียยังต่างบ่ได้มีการผ่อนคลายอย่างหมายถึงว่ามีปัญหาทุกคงเขตว่าซั่นซะโดยเฉพาะอยู่ในเขตทะเลจีนใต้เห็นบ่คือเฮาเว้ามาหั่นแหละทะเลจีนใต้บ่พัวพันต่อมากับไต้หวันบ่ฮ่องกงบ่ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี่แก้ไขกันบ่ได้ดอกเพราะว่าจีนได้ละเมิดไปได้จีนได้เฮ็ดไปได้เห็นบ่และจีนสิถอยคืนน่ะมันเป็นไปบ่ได้คันมันเป็นจังซั่นนี่ก็หมายถึงว่าพวกสากลพวกอเมริกาพวกสหภาพยุโรปหรือว่าอื่นๆหั่นน่ะหมายถึงว่าเขาบ่ยอมให้เจ๊กหันละเมิดกฎสากลละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศดอกเห็นบ่อันนี้ความจริงมันอยู่บนหันเพราะฉะนั้นมีแต่รอเวลาซื่อๆมื้อใดมันสิระเบิดเห็นบ่นอกจากนั้นก็ปัญหาที่มันเกิดเกี่ยวกับเรื่องอยู่ในตะวันออกกลางเนาะอย่างนี้มันก็มีหมายถึงว่าอิรักอิหร่านบ่แล้วก็อาระบีซาอุดิเห็นบ่แล้วก็อิสราเอลอย่างต่างๆมันบ่แม่นสิเศร้าง่ายเยนี่หมายถึงว่าต่างฝ่ายต่างถล่มกันว่าซั่นซะเห็นบ่แต่ละฝ่ายก็มีพี่เลี้ยงของฝ่ายของมันเห็นบ่คันฝ่ายอาระบิสุริตอิสราเอลก็มีอเมริกายุโรปแต่ฝ่ายพวกอิหร่านก็มีเจกมีรัสเซียเห็นบ่หมายถึงว่าสงครามสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันมันฮ้อนเฮงที่สุดเห็นบ่บูจักว่าแต่ละมื้อมันสิเกิดหยังขึ้นว่าซั่นซะเห็นบ่นอกจากจังว่าให้ย่าไอ้ขับแผลเอาไว้สรุปแต่ภาค2ในเนาะตัวเรื่องแต่เรื่องทะเลจีนใต้แล้วก็กับอยู่ในอ้อมแม่นพม่าเนาะย่าเนาะโอเคโอเคแล้วก็ขอขอบใจในคำเว้าของท่านขับแผลรัตมณีนี่นะหมายความว่าการต่อสู้ของประชาชนพม่านี่ตามข้าพเจ้ากำได้เขาบ่ได้ต่อสู้แบบโดดเดียวเห็นบ่ตัวที่1ให้พ่อแม่พี่น้องกำไปง่ายจังซี่เลยตัวที่2นี้เฮาต้องกำได้ว่าการต่อสู้มันต้องมีการตายดิเห็นบ่ตายได้ได้18เดือนมันเกือบ21คนได้เด้นับแต่การต่อสู้มานี่ได้เพียงเดือนนึงนะฮะนะตาย21คนได้เด้อันนี้ก็เรียกว่าถือว่าเป็นการน้อยอยู่
เอเจนซี่มาดีคำหมายที่ว่าเอเจนซี่น่ะการต่อสู้นี่เขาไม่ได้โดดเดียวนี่คือเนี่ยเอเจนซี่จะได้เห็นนี่แหละในเดือนกุมภาพันธ์วันที่26นี่นะผ่านมา4หามื้อนี่นะเจ้าเห็นบอกบทบาทของพม่านี่นะย้อนว่าเขามีนักการเมืองเขาเข้มแข็งนี่นะเพราะว่าอยู่ในมือวันที่26เดือนกุมภาพันธ์นี่มันยังมีการเปิดกองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติอยู่นิวยอร์กนี่ได้เห็นบอกและก็มีคนพม่าซึ่งเอิ้นว่าเป็นผู้ต่างหน้ามีอำนาจเต็มอยู่สถานทูตสหประชาชาติอยู่นิวยอร์กกันนะนายจันซีน่ะมีชื่อว่านายเคียวนายคิโอโมตันเราได้กล่าวเฮียห้องเอากำลังเอาความเห็นอกเห็นใจนำ193ประเทศได้อยู่ในหันก็มีสหรัฐอเมริกามีประเทศต่างๆและก็ยังมีพวกเท่าจีนแดงกันอยู่หันในมะเกาคำเห็นอยู่ในตัวนั้นนอกไอ้จันซีก็คือได้เบิ่งอันนี้หมายความว่าพวกองค์การสากลนี่เขาบ่ป้าให้ประเทศพม่านี่กลายเป็นประเทศที่ถือคุมเหงด้วยกำลังทหารเนาะอันนี้อยากให้อาจารย์ชี้ถือโอกาสสรุปซะตัวนี้แต่นี่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดบทเรียนตัวนี้นี่แม่นเขาจะเอาให้สปป.ลาวแนวใดเอาขอเชิญอาจารย์ชี้เอาขอขอบใจเอาขอขอบใจท่านเครือบเนาะการเรื่องสถานการณ์ของพม่าเนี่ยมันกับหน้าที่ของประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบว่าสิทธิ์อำนาจของใครจะมันมีอยู่แล้วการเลือกตั้งมันก็ถูกต้องมาเหมือนแล้วแต่ว่าฝ่ายทหารนี่บ่สมยอมบาดถ้าว่าประชาชนเลือกมาแล้วเพิ่นก็ยังบ่แล้วบ่นั่นว่าฝ่ายมันบ่เที่ยงธรรมเพิ่นว่าบ่เที่ยงธรรมอยากมีการเลือกตั้งใหม่สิเลือกตั้งใหม่จังได๋ว่าการเลือกตั้งมันก็ได้มาแล้วก็85% กับ 15% ไผหน่อยไผหลายกว่ากันอันพวกนั้นเพิ่นก็ควรสิคิดสินั่นว่าถ้าว่าเป็นดังนั้นแล้วเพิ่นอยากมีการเลือกตั้งไหมเลือกตั้งใหม่ประชาชนกับบ่ยอมแล้วก็ไฟรัฐบาลเก่าหั่นเขาเจ้าก็บ่ยอมเพราะว่าการเลือกตั้งมันผ่านมาแล้วกับพวกกกต.แล้วพวกกรรมการการเลือกตั้งหั่นเขาเจ้าก็ว่ามันถูกต้องไปหมดแล้วอันนี้เพิ่นว่าฝ่ายทหารนี่มาใช้อำนาจบริการทหารหั่นมาข่มเหงประชาชนเพราะว่าเพิ่นมีอำนาจมีเครื่องไม้เครื่องมือเป็นปืนเป็นหยังเหล่านั้นที่มาคู่เข็นประชาชนเนี่ยแต่ว่าประชาชนนั่นพร้อมเพียงเฮียงหนากันและพร้อมด้วยข้าราชการนั่นทุกๆแผนกเนาะนักแสดงนักยังข้าเจ้าก็พร้อมเพียงเฮียงหนากันอันนี้ขอย่องยอสรรเสริญพวกพี่น้องพม่าพวกเขากับพี่น้องบ้านใกล้เคียงกันพวกเขาก็อยู่ประเทศลาวแล้วก็เป็นคนลาวแล้วก็ดีใจที่ว่าพวกพม่าข้าเจ้ามีสิทธิ์มีอำนาจทวงคืนอำนาจของประชาชนแปลว่าถ้าว่าประชาชนบ่เฮ็ดจังซั่นก็สิเป็นขี้ขามาใส่ของเผด็จการทหารไปตลอดกาลถ้าว่าประชาชนยศสุดนี่แปลว่าทหารนั่นแปลว่ามันก็ปกครองไปตลอดเพราะว่ามันมีว่าโลกคอมมิวนิสต์นั่นมาแทรกแซงและการซกยุ่งให้ฝ่ายเผด็จการทหารนั่นเกิดแต่ว่ามันก็ยังบ่แล้วฝ่ายสารโลกเสรีฝ่ายสหประชาชาติหรือว่าทุกๆประเทศนั่นเขาก็บ่เห็นพร้อมหลายประเทศที่ว่าบ่เห็นพร้อมแบบเขาใครจะเห็นพร้อมนําประชาชนของพม่าเพราะว่าเฮ็ดถูกต้องแล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างตัวอย่างเนาะทูตพม่าที่ว่าประจํายุสหราชนี่อเมริกานี่เขาก็ลาออกทูตพม่าประจําสหประชาชาตินั่นก็มาพร้อมเพียงพร้อมบรรดาประชาชนที่ว่าลุกขึ้นประท้วงกันอันนี้ถ้าว่าประเทศพม่าเขาจะมันบ่แม่นต่อสู้โดดเดียวเพราะว่ามีมหาอำนาจหนุนหลังเขาจะอยู่เพราะว่าถ้าว่าทหารทันเฮ็ดสิเฮ็ดหุ้นแห้งไปหลายกว่านั้นมันก็ต้องมีสหประชาชาติเข้าไปควบคุมถ้าว่าเฮ็ดอันประชาชนตายเล็กตายน้อยหั่นแปลว่ายังมันยังบ่ฮอดถึงฮอดสหประชาชาติถ้าว่าเขารัฐบาลทหารพม่ามันเห็นหุนแห้งไปกว่านั้นแปลว่าชาวโลกนี่ก็ต้องเข้าไปใกล้เกียร์หรือว่าเข้าไปคุมสถานการณ์เพราะว่าเรื่องสิทธิมนุษย์เรื่องอย่างนี้แปลว่าทางองค์การสิทธิมนุษย์เขาอยากไปเบื้องคือการถามว่าจะคุมเหงประชาชนให้หุนแห้งหลายใช้
เหนือกลัวเหตุกลัวผลหลายเขาก็ติดตามแล้วก็เขากระเบื้องไปแต่อันนี้ก็ด้วยความยินดีแล้วก็ความดีใจที่ว่าชาวพม่าจะพร้อมเพียงเพียงหน้ากันอยากให้ประเทศลาวเขาหันในน้ำเขาเป็นคนต่างประเทศเนาะอยากให้ประเทศลาวเขาเอาแบบอย่างของชาวพม่าพี่น้องพม่าบ้านใกล้เคียงกันหรือว่าพี่น้องไทยอยู่ใกล้เคียงพวกเขาหันเอาเป็นแบบอย่างถามว่าพวกพี่น้องลาวอยู่ภายในประเทศอยากมีสิทธิ์มีอำนาจอยากบ่อยากเป็นขี้ขามาใส่ของต่างประเทศหรือว่าเป็นคอยขาแล้วเขาหันเพราะว่าประชาชนอยู่ในภายในประเทศตนเองกับบ่มีสิทธิ์มีอำนาจว่าปกครองบ้านเมืองของตนเองแล้วก็ทรัพย์สินของตัวเองก็ยังรักษาบ่ได้อันนี้มันเป็นไปบ่ได้ถ้าว่าพี่น้องลาวเขาเห็นพ่อพม่าเห็นชาวไทยเขาจะมีจิตใจรักประเทศชาติบ้านเมืองกันอยากห้องขอยอมมือหาพี่น้องลาวกันให้มีจิตมีใจเนาะเอาขอบใจท่านเครื่องเอาขอขอบใจน้ำยาจันทร์สีแล้วครับเจ้ากันยังจำได้ในคำบอกของไอเดทนะประเทศพม่านี่นะแม้ได้เอกราชปี1948ได้ตามไอเดทบอกเนาะจะข้าพเจ้าเมื่อกำลและข้าพเจ้าจะทวดขึ้นประวัติศาสตร์ตัวนี้เขามาเพื่อว่าให้พ่อแม่พี่น้องเขาเข้าใจแล้วก็เป็นยังจะว่าสัตว์เขาใจแนวใดเพราะว่าอยากให้สภาพการลุกขึ้นของประชาชนพม่านี่นะให้มันเคียงให้มันแพ้เราหรือว่าให้มันเคียงคู่กันไปกับการตื่นเต้นของประชาชนเราอยู่ในประเทศนี่นะง่ายเด็ดเข้าใจบอกแต่ก่อนข้าพเจ้าได้ค้นคว้าออกมานี่ในประวัติศาสตร์นี่เด้อแต่ก่อนนี่นะสามประเทศมีสามประเทศเพิ่นเอิ้นว่าปากีสถานนี่มีอินเดียมีบังกลาเทศนี่นะมีพม่านี่นะได้กลายเป็นหัวเมืองขึ้นของอังกฤษนี่ก่อนปี1950ลงไปนี่นับแต่ลงไปนี่แหละแต่ว่าในเวลานั้นประเทศปากีสถานนี่ได้แบ่งเป็น2ประเทศได้ง่ายจะง่ายไอเดทแบ่งเป็น2ประเทศได้มีปากีสถานตะวันออกและปากีสถานตะวันตกเมื่อได้เอกราช1950แล้วนะปากีสถานตะวันออกนี่ก็กลายเป็นประเทศปากีสถานคือคู่มือนี่ได้ง่ายเด็ดส่วนปากีสถานตะวันตกก็ได้กลายจับใหญ่เข้ามาเป็นประเทศบังกลาเทศใน1948นะเห็นบอกตัวนี้เขาจะบอกแล้วว่าข้าพเจ้าจะท่วนขึ้นหน่อยเพื่อจะให้เข้าใจว่าข่วมเป็นมาข่วมเป็นเอกราชของลาวในพม่านี่มันต่างกันแนวใดเมื่อมาฮอดปี1950อันนี้เนี่ยก็มีการต่อสู้กันเพราะว่าพวกพม่าเนี่ยก็หลังจากอังกฤษนี่มาเป็นเอาเป็นหัวเมืองขึ้นแล้วพวกอยากได้เอกราชนี่นะมันก็มีกำลังคนหักษาของพม่าได้ลุกขึ้นต่อสู้พวกกำลังคนหักษาที่เป็นไผแม่นท่านนายพลอังซานนี่นะเป็นพ่อของนางอังซังสุกีนี่ได้อังซานได้ต่อสู้เอาเอกราชจากอังกฤษฉะนั้นท่านเองนี่แม่นได้ถือเขาขาตายในวันที่19เดือนกรกฎาคม1947ก่อนจะได้เอกราชนี่ได้ไอเดทเมื่อได้เอกราชหลังจากนั้นแล้วหลังการต่อสู้แล้วมันพลังของประเทศพม่านี่มันแห้งฉะนั้นเมื่อมาฮอดปี1950นั้นอังกฤษก็ได้มอบเอกราชตัวนี้ให้พม่ามันครอบเดียวกันได้กับสปกับพื้นแผ่นดินลาวฮอนะไอเดทลาวกันในปี1949-50ได้เอกราชจากประเทศฝรั่งเศสพม่านี่ได้เอกราชจากอังกฤษในปี1950พร้อมเดียวกันเห็นได้บอกตัวนี้แหละมันซึ่งว่าเฮามาเบิ่งว่าเดี๋ยวนี้นี่นะการต่อสู้ในจิตใจของพม่านี่เขามันเข้มแข็งนะมันมีความสู้ทนนะจนจิตใจกล้าหาญตัวนี้เฮาจึงว่าเห็นแต่ความแต่ว่าลาวเจ้านี่เมื่อหลังจาก1950มานะมันก็มีพวกหลังจากได้เอกราชกับพวกทหารนี่มารัฐประหารกันได้กำอำนาจมากพร้อมเดียวกันในเวลาเดียวกันนะนางอังซังสุกีนี่นะได้ไปเฮียนอยู่อังกฤษตอนพอถือขาตายได้ไปเฮียนอังกฤษแล้วก็ไปเอาผัวคนอังกฤษแต่เฮียนจบเฮียนเก่งแม่นางเฮียนอยู่เฮียนอยู่อังกฤษนี่เฮียนแล้วนะเฮ็ดจังได๋เมื่อเวลานั้นมันเกิดมีเป็นหยังนางจึงได้กลับประเทศอยากอธิบายให้ทางทุกท่านเข้าใจฟังอยู่นี่เมื่อนั้นหลังจากนายพลอังซานถือขาตายแล้วแล้วก็มันยังเหลือแต่แม่ของนางอยู่ในประเทศเมื่อนั้นแม่ของนางถือเก็บเมื่อแม่ของนางถือเก็บแล้วนางอังซังสุกีเนี่ยเลยตัดสินใจ
เมื่อยามแม่เด้เมื่อยามแม่อยู่ในพม่าเด้เมื่อยามแม่อยู่ในพม่าเด้นั่งเนี่ยโดยเกิดมีความหักศาสตร์ขึ้นก็ย้อนว่าเห็นพอตัวนี้เป็นนักต่อสู้ปลดแอกออกจากอิทธิพลของอังกฤษฮะแล้วก็เห็นกำลังเหมือนแล้วก็พร้อมเดียวหันอยู่ในประเทศพม่าหะนะจะไอเดตอยู่ในแบบประเทศพม่าในเวลาเนี่ยมันมีแล้วพรรคเขาเอิ้นว่า National NDL นี่เพิ่นเอิ้นว่า National Democracy League ได้บอก National Democracy League นี่หมายความว่าพรรคประชาธิปไตยระดับสากลของประเทศพม่ามันมีแล้วนะว่ามันออกจากจิตใจของท่านในพลนางสร้างนี่แต่ว่าภาษาไทยเพิ่นแปลว่ามันยังพรรคสันนิบาตยังบ่เฮาบ่ต้องใส่เขาใส่ภาษาลาวเขาเอิ้นว่าพรรคประชาธิปไตยของประเทศพม่านั่งไปยามแม่แล้วเมื่อเห็นมันมีปรากฏการณ์มีการเคลื่อนไหวของประชาชนพม่าเลยตัดสินใจบอกกับเมื่อถึงถามว่ามีลูกชาย2คนมีผัวคนอังกฤษอยู่ตัดสินใจบอกกับเมื่อเด้อันนี้เด้การตัดสินใจตัวนี้นี่มันเป็นน่าสรรเสริญแต่เด้ไอเดียจังหวะอันนี้แหละจังหวะอยากขอให้ไอเดียนี่อธิบายเบิ่งอันนี้แหละเขาอยากให้อธิบายว่าบทเทียนของประเทศพม่าเอาให้คนลาวหั่นนั่นคือแนวใดเห็นบอกมาตัวที่2มานี่ไอเดชจะมาเว้านี่ความเป็นลาวในปัจจุบันนี่มันเป็นแนวใดจะว่าอย่าขอเชิญนะให้ไอเดชต่อเรื่องโครงการว่าความเป็นลาวอยู่ไสอยู่ในปัจจุบันอยู่ในสปปลาวขอเชิญเลยขอขอบใจนั่นสบายดีครับพระเจ้าขอเข้ามาพักที่2เนาะความเป็นลาวของพวกเฮาอยู่ไสอันนี้ความเป็นลาวของพวกเฮาอยู่ไสในเฮาเว้ากันมานี้ได้45ปีมาแล้วเนาะพอมีการต่อสู้ไผก็ฮู้แต่เป็นหยังข้าพเจ้าจึงยกขึ้นมาเว้ามื้อนี้อยากมาเตือนจิตใจของพ่อแม่พี่น้องว่าความเป็นลาวนั้นอยู่ไสโดยเฉพาะแม่นอยากเตือนสมาชิกสภาที่ถูกเลือกตั้งใหม่นี้อยากเน้นหนักถึงว่าพวกท่านเข้าไปอยู่ในสภาหั่นไปเพื่ออีหยังไปเพื่อตบมือให้พรรคบ่เลือกว่าเพื่อต่างหน้าประชาชนแล้วแก้ไขปัญหาชาติอันนี้พอเฮาเว้ากันมายืดยาวไผก็เข้าใจกันมัน5นี้หลายแล้วแต่ว่ามื้อนี้ขอยกขึ้นมาเว้าอาจสิสั้นๆดอกแต่ว่ามันสิเป็นหนทางแนวคิดต่อไปเนาะเดี๋ยวนี้ประเทศพม่ากำลังต่อสู้กับอำนาจเผด็จการทหารลาวเฮาต่อสู้กับอำนาจเผด็จการพรรคคอมมิวนิสต์ซีเมนระบบทหารหรือระบบคอมมิวนิสต์คันว่าเผด็จการแล้วมันอีโวทั้งนั้นแหละมันบ่ดีพอการเผด็จการนี่แปลว่าการตัดสิทธิ์ผู้อื่นให้มีส่วนในการดำรงชีวิตส่วนตัวหรือว่าในการประกอบส่วนเข้าการสร้างชาติประเทศแปลว่าเผด็จการนั้นกำมัดผู้เดียวตัวเก่งผู้เดียวตัวหู้ผู้เดียวอันนี้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าข้าพเจ้าคำว่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่ามันอีโวมันบ่ดีมันเป็นพิษมันบ่สมควรจะอยู่ในโลกนี้แต่ต่อไปฮั่นข้าพเจ้าสิเว้าถึงว่าในศตวรรษที่21เนี่ยเผด็จการนี่มันต้องหมดเพราะว่าการต่อสู้ของประชาชนความรู้สึกของชาวโลกเนี่ยมันบ่คือแต่เก่าแล้วมันเปลี่ยนไปหลายที่เอาเห็นในพม่านี่เนาะแล้วบาดนี้สำหรับลาวเฮาฮั่นยิ่งหายกว่าพม่าหลายเท่าเพราะว่าพม่าเผด็จการนั้นแม่นเข้าเป็นผู้ปกครองประเทศเขาสำหรับลาวเฮานี่เผด็จการคอมมิวนิสต์ลาวนี่ซัมบ่มีโอกาสปกครองประเทศตัวเองแล้วไปเอาอำนาจเผด็จการนั้นพรรคการเมืองอื่นมาปกครองประเทศตัวเองพอฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้ตั้งคำถามว่าความเป็นลาวของพวกเขาอยู่ใส นับแต่วันที่2ธันวาคม75มานี่ความเป็นลาวของมันก็หมดแล้วเนาะพวกเขาก็ได้ตัวนี้ข้ามมาแต่มันมาเห็นชัดเจนจะแจ้งอยู่ในเมื่อวันที่18เดือนกรกฎาคม1977ซึ่งมีสัญญาลับระวางอนาดไกซอนกับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนำตั้งแต่มื้อนั้นมาหันลาวเฮานะ
บ่มีเอกราชเลยอันนี้เป็นประวัติไผก็ฮู้แล้วเนาะแล้วนับตั้งแต่มื้อนั้นมาหันอยู่ทุกบ่อนในประเทศลาวแม่นผู้ใดเขาเป็นเจ้าของประเทศนั้นมาปกครองผู้เป็นเจ้าของประเทศนั้นแม่นพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามผู้ไปเซาอยู่หั่นแม่นพรรคคอมมิวนิสต์ลาวพรรคประชาชนปฏิวัติลาวส่วนประชาชนนั้นเป็นผู้อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินนั้นเท่านั้นตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเพราะว่ากลุ่มที่ไปเซาประเทศลาวจากพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนั้นเท่าสมือนี่45ปีมาแล้วกำแมนนำสกุลผมวิหารสิพันดอนพวกนี้อย่างซื้อต่อมาฮอตลูกฮอตลานพี่นับตั้งแต่มือพันเซ็นสัญญา1977มาเจ้าหน้าที่สำนักงานนายกพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้มานั่งบรรษาการอยู่หลัก6 KM6 ของอนาหลัก6อยู่เวียงจันทน์ท่านซื้อเฮาเอิ้นว่า KM6 ท่านข้าพเจ้าได้ไปเห็นฮอตเฮือนลังนั้นซึ่งอยู่แคมสะน้ำตั้งแต่ก่อนนั้นเป็นห้องการของระบบของการศึกษาของยูเซตประจำลาวเหือนลังนั้นเป็นเหือนซองสั้นมีสวิมมิ่งพูลอยู่อนาอยู่ข้างหันมีสระว่ายน้ำอยู่หันของอเมริกาสร้างเนาะเหือนไกลซ่อนนั้นอยู่อีกตึมต่อหนึ่งต่อไปซึ่งพนักงานเอาเอกสารจากสำนักงานนายกพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจากสระน้ำจากเหือนดังนั้นไปฮอดเหือนไกลซ่อนนั้นยางไปได้เอาไปให้เซ็นแล้วก็เป็นคำสั่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเฮ็ดอยู่ในเหือนหลังนั้นหมดนะแล้วก็มีที่ปรึกษามีผู้บ่มีที่ปรึกษาความว่าแล้วมันมีผู้มาควบคุมบงการอยู่ทุกกระทรวงทุกกรมกองทุกแขวงจนฮอดข้างอันจนฮอดขั้นบ้านอันนี้เฮาฮู้กันเมื่อแล้วเนาะเฮาฮู้กันเมื่อแต่ข้าพเจ้าสิย้ำว่าลาวนั่นน่ะมันบ่มีอาณาเอกราชจักเทือมันต่างกับพม่าพม่านี่เขาปกครองอยู่แต่ว่าบ่มีอำนาจอื่นท่านมาพายเขาเป็นเผด็จการลาวเฮานี่ตัวเองเผด็จการอยู่แล้วไปเอาอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามท่านมาเป็นนายเนื้อหัวแล้วล่าสุดมาระยะบ่จักปีมานี่ซ้ำไปเอาพรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้ามาเป็นสามแอกใหญ่ที่กดขอประชาชนอยู่ซุมือนี่เพราะฉะนั้นแล้วว่ามันจึงมาฮอตซุมือนี่แล้วไม่ได้ความแตกต่างระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกับพรรคคอมมิวนิสต์ลาวฮะอย่าลืมได้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมันเข้าสร้างซาเข้าพัฒนาตัวเองเศรษฐกิจของเวียดนามฮะ GDP ของเขาเติบโตใหญ่ขึ้นปีละ 6% ก่อนพยาธิโควิดมาลาวเขาล้มเหลวมัดทุกด้านจนได้ไปเที่ยวข้อเงินนะประเทศเซรีนี่มาเห็นงบประมาณย้อนยังย้อนตัวบ่มีเอกราชย้อนตัวบ่ได้สร้างสาพัฒนาตัวเองอนาดวังบ่จักเดือนมานี่ประเทศประธานประเทศคนใหม่ทองรุ่นสิสุรินทร์นั้นได้ประกาศว่าระดับหนึ่งต้องแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนอันนี้พอเพียงแต่ความเป็นความเว้าหลอกตาประชาชนหลอกตาสาวโลกหลอกตาลาวนอกว่าจริงจังละที่สร้างสาประเทศแก้ไขปัญหาการเป็นอยู่ของประชาชนแต่เฮาพิสูจน์มาแล้วเฮ็ดบ่ได้แก้บ่ได้เพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์ลาวหั่นบ่ได้วางพื้นฐานบ่ได้สร้างโครงสร้างที่พัฒนาประเทศตัวเองบ่ได้วางพื้นฐานอันกว้างไกลให้มันเกิดขึ้นย้อนว่านายเนอร์หัวนั้นบ่อนุญาตหรือว่าโตบ่มีความสามารถหรือย้อนว่าโตบ่มีเอกราช
ก่อนจะสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานได้ง่ายๆให้แต่ละครอบครัวมีอยู่มีกินนี่นะบ่ต้องเว้าเรื่องเฮ็ดเครื่องบินเฮ็ดรถยนต์บ่เฮ็ดโกนจักรใหญ่ๆบ่ต้องเว้าเด้อเว้าว่าเฮ็ดจังได๋จังมีเข้ากินทุกมื้อมีอาหารตั้งโต๊ะมีเสื้อผ้านุ่งมีโรงเรียนให้ลูกไปมีเงินซื้อปื้มซื้อซอให้ลูกได้ทำได้เรียนเจ็บเป็นแล้วได้ไปโรงหมอธรรมดานี่คือสาวโลกเขามีอยู่นี่หรือว่าคือก่อนปี1975ซึ่งเขาเกิดใหญ่มาเขาเห็นมันบอกถึงว่าประเทศเขาจะบดทั้งมีดีได้ในสมัยนั้นเขานี่ก็ยังได้ไปโรงเรียนมีปื้มมีซอมันบอกกลับมาเมื่อแรงกลับมาห้าพ่อห้าแม่มีข้าวมีน้ำกินเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์สมควรย้อนลาวเฮาหั่นบ่มีความสามารถที่เป็นเจ้าตัวเองได้บ่ได้สร้างระบบการศึกษาบ่ได้เตรียมคนบ่ได้เตรียมพนักงานที่มีคุณธรรมที่มีความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ของตนนะแล้วก็บ่มีความรู้ด้านเทคนิควิชาการสิไปรับใช้หยังเลยเข้าวงเฮียนก็ได้จ้างเข้าออกก็ได้จ้างออกแล้วบ่ได้ความรู้อย่างจักอย่างนะนอกจากนั้นแล้วรัฐบาลยังบ่มีเป้าหมายนะบ่มีจุดประสงค์ว่าแต่ละปีต้องสร้างเศรษฐกิจแบบใดนะสิครอบแต่ละครอบครัวให้มีรายได้หลายปานใดนะบ่มีดินดอนตอนยากที่ว่าประชาชนเคยหาอยู่หากินเคยปลูกเคยฟังปีนี้เอาอันมักแตงไปขายปีหน้าเอาฝ้ายไปขายปีในเอานั่นไปขายบ่มีเลยดินดอนตอนหน้านั้นกระทึกยึดไปโดยพรรคและรัฐเอาไปขายบ่เอาไปใช้ผลประโยชน์ของส่วนตัวของคนครอบครัวแล้วดินดอนตอนหน้าซึ่งประชาชนนี่เคยใช้ทำมาหากินก็น้ำท่วมเหมือนละเดี๋ยวนี้อาศัยค่ายไฟฟ้าค่ายไฟฟ้าก็เอาตัวบ่รอดใช้เงินไฟฟ้าที่มาบำรุงประชาชนสร้างโรงเรียนสร้างโรงหมอสร้างหนทางอยู่ใส่บ่มีอันนี้แสดงว่าลาวเฮานั้นนะบ่มีเอกราชบ่มีความเป็นลาวบ่มีจุดยืนบ่มีหยังเลยอำนาจเผด็จการตัวนี้นั่นน่ะมันหายกาจที่สุดเพราะว่าเป็นการทำลายประเทศตัวเองเศรษฐกิจตัวเองเผ่าพันธุ์ตัวเองสัญญาต่างๆที่มีหั่นล้วนแล้วแต่เอาคนชาติอื่นมาเยียบย่ำตัวเองหมดเสื้อชาติเวียดนามมาจากหมื่นจากล้านจากโกดคันว่าเอาเวียดเอาจีนขึ้นมาซ่องแขวงซาบแขวงภาคเหนือพนักงานเขาก็เข้ามาเต็มแล้วก็บ่มีการกวดขันมันยังเศรษฐกิจได้เขาก็ออกกลับไปบ้านเขาแล้วลาวเขาได้ยังล่ะนี่จังผายข้าพเจ้าในสรุปว่าเอามาเตือนเอามาเว้าเติมท่านึงว่าความเป็นลาวเขานะมันมีบอมันมีอยู่ใสกรมการเมืองก็เป็นกรมการเมืองมีตำแหน่งหน้าที่หั่งมีดีได้ลดจักกี่คันเหือนจักกี่ลังกรรมการสูตรการพักก็มีตำแหน่งหน้าที่คือกันผู้แทนที่เลือกมาข้าพเจ้านี่ต่อไปนี่จะเน้นหนักถึงบรรดาผู้แทนที่เข้ามาใหม่นี่ว่าเข้าไปเพื่อยังฮู้แล้วว่าพรรคเลือกพวกท่านเข้าไปหั่นแต่พวกท่านสำนึกว่าพวกท่านสิไปเฮ็ดหยังพวกท่านสิไปสร้างผลประโยชน์ให้ประเทศชาติแน่นอนแล้วเขาเลือกท่านเข้าไปพวกท่านเข้าไปพวกท่านก็ต้องได้อยู่ดีกินดีพรรคก็ต้องเบิ่งแยงแล้วก็ลืมประชาชนลืมประเทศชาติต่อไปนี้เฮาสิเว้ากับบรรดาผู้แทนนี่ในด้านนี้ได้ต่อไปพอตอนนี้ยังบ่ได้รับตำแหน่งแม่นบ่แต่ว่าอยากให้มีสติไว้ว่าเข้าไปเพื่อหยังลาวเฮามันอยู่ไสความเป็นลาวอยู่ไสเอกราชอยู่ไสเขาต้องได้มาเว้ากันนะผู้แทนรุ่นใหม่นี่เข้าไปนี่อายุก็สิน้อยกว่าพวกเฮาพวกข้าพเจ้านี่ก็ผ่านโลกนี่มาหลายแล้วฮู้จักหลายระบอบฮู้จักระบอบเผด็จการฮู้จักระบอบเสรีฮู้จักหน้าที่ของผู้แทนฮู้จักหน้าที่ของนายกฮู้จักหน้าที่ของพรรคเพราะฉะนั้นแล้วต่อไปนี่คำตอบ
เขาฮู้แล้วว่าลาวบ่มีเอกราชแต่ว่าอยากให้พวกท่านในภาคนั้นตอบว่าความเป็นลาวเฮามันอยู่ไสแล้วจะเฮ็ดจังได๋กันต่อไปขอให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องลาวนั้นเบิ่งคืนว่าลาวเฮานี่มันสิยืนอยู่ในรูปใดในต่อไปนี่5ปี10ปี20ปีต่อไปนี้เบิ่งเหตุการณ์ของพม่าเบิ่งเหตุการณ์ของเวียดนามเบิ่งการเคลื่อนไหวของอาเซียนอันนี้ลาวเฮาต้องยืนอยู่ถ้าว่าลาวเฮานี่บ่เข้มแข็งเวียดก็ไปครึ่งนึงเวียดก็ไปคือจีนก็ไปครึ่งนึงแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋กันอันนี้ขอฝากความคิดเด้อบรรดาพ่อแม่พี่น้องผู้ฟังผู้แทนกรมการเมืองนายทหารนายตำรวจในวงการอาณาในพรรคซึ่งว่าได้อยู่ดีกินดีแล้วลืมประเทศชาติลืมประชาชนเฮามาฮ่วมคิดร่วมกันว่าพวกข้าพเจ้ากับพวกท่านนั้นร่วมกันสิแก้ไขปัญหาจังได๋ได้ขอขอบใจขอบใจน้ำยายเด็ดเนาะต่อไปอยากให้ไอ้คำแผ่วขึ้นบรรยายต่อแต่ว่าในปัจจุบันนี่นะยายคำแผ่วมาปัจจุบันเนี่ยแม่นกองประชุม10ประเทศเอเชียนี่เด้ที่เปิดขึ้นมื้อนี้นี่ที่จะเอาขอมติแก้ไขเรื่องประเทศพม่านี่เด้ใน10ประเทศเอเชียนี่มันถือแบ่งแยกแล้วไอ้คำแผ่วเว้ยหากแต่ว่ากำลังของ10ประเทศเอเชียตามข่าวพระเจ้าได้เห็นนี่กำลังที่แห้งที่สุดในปัจจุบันนี้มีอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีบรูไนมีฟิลิปปินส์มีสิงคโปร์และก็มีประเทศเวียดนามได้อยู่ในนี้แต่ว่าข่าวพระเจ้าจังได้บ่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดว่าเท่าเล่านี่จะไปถือเขาเซิร์นไปหัวบ่หรือบ่ได้ไปเซิร์นแต่ว่าข้างในคำแผนไปไปว่าตรงนี้ถ้าเล่าก็ไปก็สิไปคดจุโรอยู่หั่นแล้วอย่างอ้ายโมเด้เพราะว่าเพิ่นก็เป็นประเด็นข้าพเจ้านี่สงสัยว่าถ้าเล่าก็ถ้าไทยจะไปคดอย่างอ้ายโมที่เพราะว่าเขากำลังลุกขึ้นปราบประเด็นการประมาณนี้เพราะว่าเพิ่นก็เป็นประเด็นการขึ้นกันนี่นะไอ้คำแผลเลยจังหวะตัวนี้แหละอยากให้ไอ้คำแผลอธิบายเบิ้งว่าพวกในปัจจุบันนี่มันต้องเอเชียทอยเอเชียเด้พวกทั้งหมดติแบบคาว่าเพิ่นบ่สมคีหักแพ้กันนี่หมายก็ว่าเจกเอาไปกินเบิดไอ้คำแผลเลยจังว่าเอ้าขอเซิร์นหน่อยครับแผลมันอธิบายต่อเนาะขอขอบใจขอบใจก็ท่านเกิดถึงนึงเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าอยากบอกจุดสี่เด้อเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มเอเชียนี่นะแล้วก็ไปเทียบใช้กับกลุ่มยุโรปนะหรือว่ากลุ่มแปลว่าพวกแอฟริกาบ่คือกันเพราะว่าแต่ละทวีปมันก็มีกลุ่มเนาะตัวอย่างซึ่งอยู่ในประเทศยุโรปมันก็มีหลายๆประเทศแต่ว่าเขาตั้งสภาพยุโรปมันขึ้นเนี่ยมั้งและอยู่ในแอฟริกาก็คือกันเขาก็มีสภาพพวกแอฟริกาคือกันเนี่ยมั้งเขาก็เป็นสหพันธ์ครับแผ่วเป็นสหพันธ์สหพันธ์นั่นแหละมันก็คล้ายๆคือกันเนี่ยมั้งโดยเฉพาะอยู่ในสหพันธ์อเมริกาเนี่ยก็สภาพของอเมริกาของทวีปอเมริกานะอยู่ในหลายประเทศนะพวกอเมริกาเนี่ยเขามันเป็นสมาชิกเบิดถ้ามีประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดปัญหาโดยเฉพาะคือปัญหาอยู่ว่าพม่านี่เห็นบ่นะพวกนี่เขาจะส่งกำลังเข้าไปปราบเนาะเด้อมันเป็นจังซั่นเด้ออยู่ในแอฟริกาเด้อถ้าผู้ใดติดตามมันต้องเป็นจังซั่นเนี่ยเหมือนนะบัดนี้ตกมาอยู่ในสภาพยุโรปคือกันพวกที่เป็นสมาชิกอยู่ในสภาพยุโรปนี่นะล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยเขามีหลักการคมนโยบายที่ว่ามันคงตัวกันแล้วว่าท่านทราบไปเห็นบ่แต่มาเทียบใส่อยู่ในกลุ่มเอเชียของเฮานี่มันบ่คือกันอยู่ในกลุ่มเอเชียนั้นมีทั้งประชาธิปไตยยังมีทั้งเผด็จการเฮ็ดใดมันสิแก้ปัญหาหรือว่ามันสิมีความเป็นเอกภาพกันได้อันนี้เห็นบ่อันนี้สําคัญเห็นบ่เพราะฉะนั้นข้าพระเจ้านี่ข้าพระเจ้าบ่เข้าบ่บ่ได้คิดว่าสิกลุ่มเอเชียนั่นนะสิสามารถมีความเป็นเอกภาพจนเข้าไปแก้ไขปัญหาอยู่ในพม่าได้เห็นบ่ข้าพระเจ้าบ่คิดเป็นหยังจะว่าซั่นเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเอเชียมันแบ่งเป็น2ฝ่ายได้เลยเห็นบ่ฝ่ายนึงกับฝ่ายเผด็จการฝ่ายนึงกับฝ่ายประชาธิปไตยเห็นบ่มันก็โฮมมันก็เว้ากันบ่ได้เห็นบ่เพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าบ่ได้กงเต้เสือกเขาเด้อว่าซั่นซะไปมีแต่ว่าก่อนนี้เบิดก็แม่นประชาชนพม่าภายในประเทศแล้วก็โดยการสนับสนุนจากสากลจากชาวโลกเห็นบ่อันนี้นี่ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเข้าใจจังซั่นเด้อถามมันมีการเปิดประชุมกันขึ้นนั้นเปิดได้หากแต่ว่าสิมีความเป็นเอกภาพกันบ่ในการสิไปแก้ไขปัญหาให้ประเทศพม่าหัน
ถือเงินบรรทัดพม่าถือแก้ไขไปข้าพเจ้าคือว่าเป็นไปบ่ได้เห็นบ่เพราะว่าถามเกี่ยวกับเรื่องสมาชิกอยู่ในกลุ่มเอเชียนซีเมนต์ลาวซีเมนต์แคมเมนซีเมนต์ตลอดทั้งเมืองไทยเขาก็สิมีคือควบคิดคือกันคือว่าควบคิดว่าเป็นเรื่องภายในของพม่าปล่อยเขาแก้ไขกันเองเห็นบ่ก็หมายถึงว่าพวกเรานี่ก็ยืมความเว้าของเจกในมาปฏิบัติเอาจนทราบไปอาจจะยังแต่สิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียเห็นบ่ฮะนะมันว่าเรื่องอย่าเข้าไปซวยแล้วก็มีความจริงใจอย่าไปซวยแต่ก็มีการคัดกันอยู่จังซี่เฮ็ดได้มันสิมีความเป็นเอกภาพกันไปเข้ายื่นมือเข้าไปเกี่ยวของซวยเหลือสภาพการอยู่ในพม่าเห็นบ่อันนี้นี่เป็นปัญหาเห็นบ่แต่แนวใดก็ตามเมื่อเวลาประชาชนลุกขึ้นมาเป็นจำนวนหลากหลายจังซั่นเนี่ยก็หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอย่างนี้มันสงครามประชาชนมันเกิดขึ้นแล้วเห็นบ่ฮั่นบ่ข้าพเจ้าได้คิดว่ามันสิเป็นไปตามที่ว่าความปรารถนาของประชาชนนั่นแหละเห็นบ่อำนาจทหารมันจะต้องพังว่าซั่นซะไปอันนี้ข้าพเจ้าอยากให้คำเห็นสั้นๆเท่านั้นแหละเห็นบ่อย่าซุไปอย่าซุไปโอ้จะต้องล่อถาพวกกลุ่มเอเชียนสิเข้าไปแก้ไขก็เห็นนะแต่ว่ารัฐมนตรีพม่าเข้ามาเมืองไทยว่าผ่านๆมาได้เห็นบ่แล้วอินโดนีเซียเข้ามาพบประยุทธ์ท่านได้บ่หรือว่าท้าวนายดอนบ่รัฐมนตรีก็สอบต่างประเทศของไทยนะเห็นบ่แล้วมันเนื้อเดียวกันก็มันก็เนื้อเดียวกันเข้าใจได้ว่าเขาจะเว้าเห็นบ่ข้าพเจ้าเองเว้าได้เรื่องเผด็จการซิเมนต์เผด็จการนี่ก็สนหรือเผด็จการก็มีนิดภาคปฏิบัติมันคล้ายคือกันนะในการปราบปรามประชาชนนะครับพระเจ้าอยากบอกจังซั่นเห็นบ่อันนี้ครับพระเจ้าจังซั่นและอีหยังก็ตามแต่ว่าที่เฮาร่วมกันมาผ่านๆมาเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ของโลกสภาพการของโลกหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในพม่าที่เฮาก็ศึกษาได้ก็โอ้ร่วมแล้วก็ได้โอ้ได้ร่วมกันมาแล้วว่าถึงทราบไปเห็นว่าปัญหาซึ่งที่ว่าทุกคนเห็นนั่นน่ะเห็นว่ามันเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็อย่างนี้มันเกิดเป็นไฟแล้วอยู่ในประเทศพม่ามันเกิดเป็นไฟแล้วใช่ป่ะมันสิล่ามไปหอดใสเฮาก็ฟังไปคิดว่าภายในเดือนนึงมันสิเห็นผลว่าซั่นซะบ่เห็นบ่อันนี้ข้าพเจ้าบอกจังซั่นแล้วเพราะฉะนั้นจังว่าเมื่อมันปัญหามันเกิดขึ้นซะนั่นให้ลาวเพราะว่ามันบ่ได้ไกลจากเมืองลาวเด้อือฮึกะเผด็จการอยู่ในลาวมันก็คุมอำนาจมาแต่ปี1975มาฮอดปัจจุบันก็ร่วม45ปีมันก็อยู่อย่างสบายสบายไปจังซั่นเห็นบ่แต่คำว่าอยู่สบายก็สบายอยู่แต่จิตใจของประชาชนน่ะนะคนลาวในทั่วประเทศเขาก็บ่ได้มีความสบายดอกเห็นบ่แล้วเขาก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้และความจริงเขาก็ลุกมาแล้วเห็นบ่แต่ต่อไปหมายถึงว่าการต่อสู้ของประชาชนลาวมันสิเผยแผ่ขยายไปเรื่อยๆครับพระเจ้าเข้าใจจังซั่นเด้อเพราะว่าสิเอาตัวอย่างของประชาชนพม่าลุกขึ้นมาเหตุการณ์ต่อสู้กับอำนาจทหารนั่นน่ะเห็นบ่แล้วข้าพเจ้าจะกลับเข้ามาจะก้าวเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่สองเพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาพการของโลกหรือข่าวของโลกพวกที่ห่อได้ไกลได้ศึกษากันมาแล้วได้ร่วมกันมาแล้วเห็นบ่ปัญหาที่สองนี่ข้าพเจ้ามีประเด็นที่ว่าอยากว่าพรรครัฐสปปรด้วยการสีนำภาพของพรรคประชาชนลาวปฏิบัติจะปกครองประเทศลาวจนกว่าลาวจะสิ้นซากและสิ้นแผ่นดินอันนี้ข้าพเจ้าวิจัยไปอย่างสั่นเด้ออันนี้ฉะนั้นวิจัยนี่ได้มันสิ้นซากสิ้นแผ่นดินเด้อนี่ก็ฮั่นแหละก็จนกว่ามันสิปกครองไปจนลาวสิ้นซากสิ้นแผ่นดินได้บ่เข้าใจได้มันบ่มีการเปลี่ยนแปลงเออมันบ่มีการเปลี่ยนแปลงเออเพราะฉะนั้นจังว่าพ่อแม่พี่น้องลาวที่รักชาติหากประชาธิปไตยอย่าได้พากกันนอนรับทับชิดเข้าใจลุกขึ้นมาต่อสู้ถ้าคนลาวบ่สู้ประชาชนบ่สู้หมายถึงว่าบ้านเฮาหมดสิบอกนั่นเห็นบ่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าว่าอยากกลับมาว่าเป็นทีมดทุกคนทราบแล้วว่าพรรคปฏิบัติประชาชนลาวเข้ายึดอำนาจอยู่ในทั่วประเทศลาวปี1975เนาะหลังจากนั้นมาก็หมายถึงว่าได้มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากพระราชาจักรมาเป็นเมืองนี่เป็นสาธารณรัฐของเพิ่นเห็นบ่แล้วก็ตะก่อนไทยเฮาเป็นพระราชาจักรลาวเด้อเพิ่นมาเปลี่ยนนอกจากเปลี่ยนระบบการปกครองเนี่ย
กิดมาเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องบรรษะของลาวเขาเห็นบอกแต่ก่อนพระกร่อย49แต่ว่าบรรษะลาวเขาเห็นบอกแล้วคุณก็มาเปลี่ยนใส่วันที่2ธันวาพระกร่อย75เล่นเจ้าชีวิตเท่ามันก็ถือไปกักขังไปชำนาญผลบาเห็นบอกสุดท้ายก็ไปสิ้นพระชนอยู่ในศูนย์สมณะเห็นบ่ผู้มาเป็นเจ้าชีวิตใหม่แกแม่นายไก่สอนซึ่งเป็นเสื้อชาติแก้วฮะนี่แหละเจ้าชีวิตใหม่ของลาวในปัจจุบันเนี่ยบ่นับจากนั้นมาหมายถึงว่าระบบการปกครองลาวก็สืบทอดกันมาเห็นบ่แม่นอยู่รัฐบาลลาวพรรคในรัฐปกครองกันอย่างซั่นแต่ว่าภายใต้การนำพา4นำของพรรคปฏิบัติประชาชนลาวพรรคประชาชนปฏิบัติลาวแม่นมาจากใส่นะแม่นแขนงหนึ่งกิ่งหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามหรือพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนใช่บ่โดยการนำผ้าของพรรคของโฮจิมินห์หรือพรรคลาวหลงว่าซั่นซะคันไผติดตามเด้อเห็นบ่ไม่เป็นทางสั่นเห็นบ่เพราะฉะนั้นแผนการแก้วสิกืนกินลาวนี่มันมีมาติดดนแล้วว่าซั่นซะแล้วก็สืบต่อกันมาเห็นบ่เพราะฉะนั้นเขาจึงบอกเอาหนูหักไก่ซ้อนนั่นยังคำไต่บ่สมานบุญเกียรติ4คนเป็นผู้กำกับแผนการของโฮจิมินห์สิมาคืนกินเหล้านี่เห็นบ่เพราะฉะนั้นเขาจึงเตะเท้าสุภาพลุงออกจากอยู่ในเวทีเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้หั่นว่าซั่นซะอันข้าพเจ้าสรุปจังซั่นเห็นบ่แม่แล้วอดีตอยากให้ไอ้แผ่วเก็บไว้เพราะว่าเวลาเฮากันยังน้อยสิให้เก็บไว้สรุปแต่ละคนผู้นึง7นาทีเด้อต่อไปเด้อเนี่ยไอ้แผ่วเด้ออันนี้ขอรบกวนอันนี้แม่ข่าวภายในประเทศจะว่ายังอีกเวลาเฮากันยังน้อยเนาะยังอีกครึ่งชั่วโมงจะว่าเฮาสิเว้าอยู่ในขันต่อไปนี่เห็นดีเห็นพ้องนําไอ้แผ่วเว้านี่นะเฮาเป็นห่วงแห้งเด้เนี่ยคือไอ้แผ่วเว้าเฮาสิสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินนี่เด้เดี๋ยวนี้นี่นะให้ไอ้ก็ตัวนี้แล้วเฮาสิเว้าตัวนี้จากให้แผ่วเก็บกําแนวคิดเฮาสิสรุปแนวใดในขั้นต่อไปหั่นเด้อนี่แผ่วเด้อแต่ว่าต่อไปนี่อยากให้ล่มกับใหม่จังซีก่อนตัวดีนี่แต่ข้าพเจ้าอยากเว้าคืนนี่นะเรื่องการเรื่องการชินสาชินแผ่นดินแน่นี่นะแล้วก็มาเว้าถึงว่าน้ำใจฮักศาสตร์นี่นะตัวนี้นี่เฮาจะให้การเมืองของประเทศพม่านี่กับการเมืองลาวนี่ฮะมันแพร่ลาวกันไปเด้อให้พ่อแม่พี่น้องให้เข้าใจนะในหลักการต่อสู้เข้านี่นะพ่อแม่พี่น้องเฮาแปลว่าอยู่ในระหว่างการต่อสู้นี่นะเฮามาเบิ่งความกล้าหาญเรื่องน้ำใจฮักศาสตร์ของคนพม่านี่นะข้าพเจ้าจะบอกต่อเป็นหยังจะว่าสัตว์เพราะว่าข้าพเจ้าได้เว้าต่อมาบางแล้วนี่นางอังซังสุกีนะได้กลับไปประเทศพม่าแล้วก็เมื่อไปย่าแม่แล้วเห็นประชาชนพม่าพวกพรรคประชาธิปไตยพม่านี่มันมีแล้วเลยไปร่วมกันนางหันก็เลยถูกจับเด้นางจากไปร่วมกับมันนางก็เลยถูกจับนางก็เลยเสียสละบัดลูกชายผู้นึง11ปีลูกกกผู้นึง13ปีผัวอยู่ประเทศอังกฤษดวงความหักศาสตร์ของนางน่ะตัดสินใจทิ้งบัดขอไปตายไปต่อสู่นำพรรคประชาธิปไตยพม่านี่แล้วก็ไปถือกักขังเป็นเวลา15ปีเด้ไอ้แปลวเลยคือกักขังเป็นเวลา15ปีเด้แต่ว่าบัดนี้มาสมเทียบใส่ความหักศาสตร์ของนางนี่มาสมเทียบใส่ความหักศาสตร์ของเราเป็นจังได๋ไอ้จังซี่ความหักศาสตร์ของเราจนนี่มาเบิ่งมาเบิ่งเฒ่าสุภานุวงศ์สมใส่การหักศาสตร์ของนางอังซังสุกีนี่เห็นบ่มันเวลาเดียวกันเด้ในเวลานั้นเห็นบอกมันแตกต่างกันตัวนี้แหละจังว่าการฮักศาสตร์ของเถาซุมเมอร์วงนี่ครับมาจากส้นศาสตร์เสือเจ้าเนาะมันจะหลังจากมาจากส้นศาสตร์เสือเจ้าแล้วก็มีแต่ความเขียดแค้นอยู่ในครอบครัวราชวงศ์ซื่อๆผลสุดท้ายก็ถือกลอุบายคือไอ้คําแปลว่าถือไปกลอุบายรัฐที่พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนหมอสุภานุวงศ์อภิกิจมันตัวดีเอาจังว่าอยากให้ง่ายจัดชีนมีความเห็นเขาสิเกี่ยวมากให้การสรุปแต่ละคนผู้หนึ่งเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีเด้อเอาข้อเสนอในจัดชีมีความเห็นเอาขอขอบใจเอาขอบใจท่านเครือบนอนครับครับเจ้าก็มีความเห็นเนาะว่าเรื่องการปกครองของประเทศลาวที่ว่าผ่านมา45-46ปีเข้ามาแล้วนี่การคืบหน้าการยังการของพรรครัฐของข้าเจ้าการปกครองของข้าเจ้ามันบ่มีการเคลื่อนไหวการเรียนพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอย่างมัดแปลว่ามีแต่พัฒนาในนาม
ในนามพรรครัฐของข้าเจ้าเองแปลว่าพัดเรื่องพัฒนาประเทศนี่แปลว่าการช่วยเหลือต่างประเทศหรือว่าช่วยเหลือทั้งดังนี้ก็ตามเนาะแปลว่าข้าเจ้าเอามาแบ่งสรรปันส่วนกันกินโบแมนว่าเอามาพัฒนาประเทศตัวอย่างนอกเป็นตัดไม้ทำลายป่าบ่อขุดบ่อแห่เกณฑ์บ่อค้ำเอามากับมาบ่มีการสั่งสาพัฒนาประเทศตนเองอันนี้ไม่แต่ว่าพูดเทศประชาชนแปลว่าประชาชนนั้นทุกยากลงไปทุกมือทุกมือแปลว่าเพิ่นโฆษณาว่าบ่มีสมัยใดยุคใดสมัยใดที่ว่าพัฒนาได้เหมือนเพิ่นแปลว่าพวกนี้เว้าคือกันกับคนตาบอดเพราะว่ามันก็สิแม่นแล้วเพราะพวกนี้เป็นคนป่าคนนั้นออกมามาอยู่เมืองแล้วก็บ่เห็นว่าในเมืองมันเป็นแนวใดมาเห็นแล้วกับเพิ่นเป็นบ้าไปกันอันนี้ก็อยากเว้าแน่ๆเพราะว่าการพัฒนาของเพิ่นบ่มีเป็นไม่ได้ย่องย่อตนเองแล้วก็การคมแหงแม่แต่งงานและประชาชนบ่ให้มีสิทธิ์ปากสิทธิ์เว้าอันนี้มันก็ตัวแล้วแต่ว่าประชาชนคนลาวหั่นอันนี้ข้าพเจ้าก็อยากสั่งหาพี่น้องชาวลาวถ้าพวกท่านบ่เบิ่งว่าประเทศไทยบ่ประเทศพม่าข้าเจ้าก็ต่อสู้วิธีใดแล้วก็อยากให้พี่น้องลาวอยู่ให้ในประเทศนั้นคิดว่าการต่อสู้ประเทศชาติบ้านเมืองนี่บ่แม่นว่าสิให้ต่างประเทศหรือว่ามหาอำนาจเขาจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศให้เจ้าให้มันเปลี่ยนแปลงการปกครองให้พวกเจ้าถ้าพวกลาวหั่นบ่เปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยตนเองและบ่มีไผดอกสิมาเปลี่ยนแปลงถ้าว่าพวกท่านจะบ่ลุกบนนั่งบนอันขึ้นมาหั่นแปลว่าพวกท่านจะนอนทับจิตทับสิทธิ์ของพวกท่านอยู่หั่นอีกบ่ดนแล้วก็เขาสิเป็นอุปยกอยู่ภายในบ้านตัวเองแล้วก็ไอ้มันภายในประเทศตนเองแล้วก็เป็นเครือข่ายของต่างประเทศไปตลอดการถ้าว่าคนลาวทุกๆคนมีความพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันพวกท่านจะเฮ็ดหยังมันก็ต้องได้ถ้าว่าพวกท่านพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันบ่แม่นว่าสิให้ผู้นึงผู้เดียวเข้าไปเฮ็ดการเคลื่อนไหวคือพม่าตัวอย่างคือพม่ากันมันก็เป็นไปบ่ได้พวกเขาก็เข้าใจอยู่ว่าการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์กับระบอบเสรีประชาธิปไตยเนี่ยมันก็แตกต่างกันแต่พวกทานเป็นประชาชนคนลาวนี่ทุกข์ทรมานมาแล้ว45 46ปีแล้วพวกทานก็ต้องมีจิตมีใจถ้าว่าอยากพวกทานยังอยากเป็นประชาชนคนลาวอยู่ภายในประเทศบ่อยากเป็นเครือข่ายมาใส่ของต่างชาติที่ว่ามาคมเหงเมียเต็งประชาชนแล้วก็ประชาชนอยู่ภายในประเทศตนเองให้คนต่างชาติหั่นมาคมเหงแล้วกับบ่มีสิทธิ์มีอำนาจเขาอยากได้อันใดเขาอยากได้ที่ดินที่ยังกับเพราะว่าพวกมีอำนาจพรรครัฐนั่นมันแบบย่อถวายในทุนต่างชาตินะเพราะว่าเขามีส่วนได้ในอันนั้นการสัมปทานต่างๆนั่นอันนี้ก็ถามว่าพรรครัฐนั่นมีการก่อสร้างมีการพัฒนาประเทศนั่นแปลว่าประเทศลาวเขาเป็นเจริญรุ่งเรืองไปเที่ยวเที่ยวต่างชาติของเขาแล้วในถามว่าเพิ่นเฮ็ดแท้ทำจริงอันนี้เพิ่นก็ยังว่าการกวดกาต่างๆกันกับกวดกาคนพบอยู่กันการต่อราชบังหลวงซอยยังแต่บ่เอาเรื่องกันนี่มันสิไปกวดได้จังได๋อันนี้สิเอาโทษเอาใส่กันมันก็บ่ได้เพราะว่าตัวอย่างเนาะตัวอย่างคืออันลูกไปกวดพ่อกวดลูกมันก็จุ่มเดียวกันมันก็บ่อันเอาเรื่องกันแล้วกับเห็นแล้วก็ปล่อยกันไปว่ามันอันนี้มันก็เป็นธรรมเนียมของข้าเจ้าเนาะเพราะว่าพรรครัฐมันมีพรรครัฐมันก็ไม่ได้พรรคการเมืองน้อยๆนึงถ้าว่าประชาชนนั่นมีจิตมีใจสมานสามัคคีกันร่วมแห่งร่วมใจกันหรืออย่างดังประเทศพม่าประเทศไทยพวกท่านจะมีกำลังแข็งแรงถ้าว่าการปราบปรามของพรรครัฐนั้นมันหุ่นแห้งขึ้นเพราะว่าชาวโลกเขาเจ้าก็จ้องแนมเบิ่งอยู่ว่าถ้ามีการทําลายประชาชนหลายขึ้นเท่าใดต่างชาติเขาเคยแห่งเข้าไปซวยไปนั่นเพราะว่าเรื่องการสิทธิมนุษย์นี่องค์การสิทธิมนุษย์เนี่ยเขาจะสุ่มแซ่ติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าว่ามีการทําลายสิทธิมนุษย์นี่เพราะว่าพวกนี้เขาจะเข้าไปแต่ว่าการทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าลาวเฮานี่ปรากฏว่าประเทศบ้านใกล้เคียงเขาจะเฮ็ดขึ้นมาแล้วพวกท่านก็คงจะเห็นแล้วก็
ให้พยายามแล้วก็ร่วมแห้งร่วมใจกันอันนี้ก็ขอฝากขอฟังเนาะเอาขอขอบใจอืมเอาขอขอบใจน้ำใหญ่จุดชี้เอาต่อมาเนี่ยมันผ่าสุดท้ายนี่เขาจะบอกถึงผ่าการสรุปอ๋อกันยังเวลาอยู่3นาทีเด้อท่านทั้ง3เฮาข้าพเจ้าอยากให้พ่อแม่พี่น้องเฮียนฮู้นะเกี่ยวแก่กับประเทศพม่านี่นะย่าไอเดียเด้เพราะว่าประเทศพม่านี่มันเฮาก็มาเปิดต่อมหาสนนี่แต่2016ขึ้นมานี่เด้ตะกี้นี่เป็นประเทศที่ว่ามิดปิดเงียบบ่มีใครรู้จักเด้หลังจากข้าพเจ้าได้มาค้นคว้าและมาเบิ่งสภาพการกำลังของมหาชนลุกขึ้นต่อสู้เพื่อนางอังสังสุกีในการชนะเลือกในการเลือกตั้งนี่นะเฮาได้ค้นคว้าเขาไปลึกซึ้งอยากให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเข้าใจอยู่ในการค้นคว้าเจ้าอยากให้เฮียนผู้เกี่ยวแก่กับพวกโรฮิงญาที่มาจากไสและก็พวกชนชาติชนเผ่าในพม่านี่มีจักชนชาติชนเผ่าที่มีกำลังนั่นนี่ข้าพเจ้าบัดนี้คือข้าพเจ้าได้เว้าเนี่ยก่อนพม่าจะได้รับเอกราชนี่นะง่ายเด็ดๆก่อนจะได้รับเอกราชนะหมายความว่าพวกอาณานิคมอังกฤษนี่นะแต่นำเอาพวกบังกลาเทศนี่ได้พวกชนชาติชนเผ่าบังกลาเทศมิซือว่าโรฮิงญาไปค้นเครื่องค้นของเข้าไปในประเทศพม่าเนี่ยเป็นผู้ช่วยเก็บของเข้าไปในประเทศพม่าเนี่ยไปถือเครื่องถือของซอยพวกอาณานิคมพม่าฮะหลังจากกว่าพวกอังกฤษได้มอบอังกฤษได้มอบเอกราชให้พม่าแล้วทาโรฮิงญาเนี่ยก็บ่อยากกลับบ้านเด้บ่อยากกลับบังกลาเทศเด้ก็เลยว่าอยากเป็นตัวของตนเองก็เลยไปอยู่ในรัฐรากินนะก็เจ็ดงวดแล้วก็เกือบเป็น7เป็นแสนเป็นล้านพุ่นได้อยู่ในรัฐรากินขอไปว่าประกาศตัวอยากเป็นเอกราชอีกเด้อยู่ในประเทศก่อเขาสิทรงก่อเขาสิไล่เพิ่นนี้จากประเทศพม่านั้นในการนำผ้าของนางอังสังสุกีนี่ก็เลยว่าทาโรฮิงญานี่ก็บ่กลับบ้านเพราะว่ามันได้อยู่ประเทศพม่ามันสนุกได้ดินดอนตอนหยังมันสบายได้กลับไปบังกลาเทศมันคนหลายได้ดินฟ้าอากาศก็บ่ดีซั่นนะการมาเขาฉะนั้นแล้วทาโรฮิงญานี่ก็เลยไปอยู่ในรากินฮะเป็นเอกราชอยู่หันเห็นบอกบัดนี้ต้นที่2มานี่เฮาก็อยากเฮียนฮู้อีว่าอยู่ในประเทศพม่าเนี่ยมันมีกำลังหลายนะครับพี่เจ้าได้ค้นคว้าเบิ่งมันมีพวกอันนี้พวกม่อนอีกพวกกะเลียงอีกเห็นบอกพวกไทใหญ่นี่อีกไทใหญ่นี่ก็บ่ถือกันแหละกับพวกอำนาจเผด็จการทหารนี่ก็มาอยู่ชายแดนประเทศไทยนี่เห็นบอกก็แล่นออกแล่นเข้าแล้วคัดพม่าคัดพม่ามาตีก็แล่นเข้ามาไทยคัดพม่าอ่อนก็แล่นเข้าพวกท่านใหญ่นี่หากแต่ว่าควบเป็นศาสตร์พม่านี่เขาเตรียมพร้อมแต่เดี๋ยวนี้เห็นบอกแล้วก็พวกกะเหรี่ยงนี่คือกันพวกกะเหรี่ยงพวกม่อนนี่เขามีกำลังอาวุธแห้งเลยพวกนี้นะเขาก็ยังเตรียมพร้อมไปซอยไปสุดในปัจจุบันนี่เขามีกำลังในพวกนี้เห็นบอกถ้าพวกทหารนี่แล้วถือสากลนี่เต็งแล้วหมายก็ว่าพวกกำลังของนางอังสังสุกีนี่พวกกะเหรี่ยงบ่พวกม่อนพวกไทใหญ่นี่ให้การสนับสนุนนางอังสังสุกีบัดอันตัวนี้นี่อันนี้แหละจะว่าในบรรทายแต่เฮาก็จะว่าให้แต่ละท่านนะเวลาเฮาก็ยังเหลืออยู่20นาทีเนาะให้แต่ละท่านถือโอกาสสรุปว่าในบทเรียนที่เฮาได้เอาบทเรียนของความกล้าหาญของประเทศพม่านี่จะเอาบทเรียนตัวนี้ไปถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องนี่ให้มีจิตมีใจบ่หรือว่าสิตีกระลอกบ่หรือสิว่าสิตีหมอตีค้างคือเขาเนี่ยเสียจังไหนเอาขอเสิร์ฟให้ญาติเดชถือโอกาสสรุปเนาะผู้หนึ่ง5นาที10นาทีเนาะขอเสิร์ฟขอบใจการข้าพเจ้าขอกลับเข้ามาพักสามเป็นพักสรุปเนาะมาเบิ่งเหตุการณ์ใหญ่ในโลกนี่ในรอบเดือนหนึ่งผ่านมานี่ก็เป็นเหตุการณ์ในการในประเทศพม่าเนาะมันจะบอกออกจากหน้าหนังสือพิมพ์มันจะบอกออกจากหน้าจอโทรทัศน์และมันจะบอกออกจากหัวพวกเขานี่ไปง่ายเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่บอกคาดคิดเกิดขึ้นมาแล้วประชาชนพม่าหันอยู่ในความกดดันของเผด็จการทหารนั้นมาหลาย10ปีจนกว่ามีการเลือกตั้งในปี2015นี้แล้วตั้งแต่2015-16มาแล้วก็สาวโลกก็เริ่มรู้จักเริ่มสนใจในอันประเทศพม่าแล้วในทุนต่างประเทศก็ลังไล่เข้าไปสร้างเศรษฐกิจพม่าให้มันเป็นสมหน้าใหม่เนาะแต่ว่าใน
เหตุการณ์ซุมื้อนี้มื้อนี้เป็นมื้อที่30แล้วที่มีการยึดอำนาจและก็มีการประท้วงใหญ่มื้อวันที่30นี้กลุ่มประเทศอาเซียนนั้นมีการประชุมกันระหว่างรัฐมนตรีประเทศในรัฐมนตรีต่างประเทศใน10ประเทศนั้นประเทศที่เอาจริงเอาจังมีประเทศสิงคโปร์ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศซึ่งมีการเลือกตั้งมาจากประชาชนเขาเจ้าใช้คำเว้าว่าจะรอฟังคำอธิบายของผู้ต่างหน้ารัฐบาลเผด็จการพม่าในกองประชุมนี้เขาว่า informal meetingจะบ่มีมติยังออกมาเป็นทางลาทางการไปบังคับผู้นั้นผู้นี้แต่มันตื่นเต้นอยู่บอนทีว่าเขาเจ้าจะรอฟังเหตุผลอธิบายจังไหนว่ามีการยึดอำนาจแล้วจะแก้ไขปัญหาจังไหนโดยบ่เอาลูกปืนนั้นมาตัดสินการที่เอาลูกปืนมาตัดสินเอาอำนาจมาตัดสินของรัฐบาลพม่าในมือวันที่ในมือที่29หั่น18คนตายนั้นที่28ที่28แท้ดิแม้นแต่เป็นมือยึดอำนาจมาได้29มือบ่ไม่ข้าพเจ้าหั่นนะมัน28กับ29อันนึงเป็นวันที่อันนึงเป็นมือปฏิวัติมหอด29มือมื้อนี้มือที่30แล้วเด้ในบ้านข้าพเจ้านะบ่มีเฟบรุยบ่มีมือ30มีแต่วัน28นับมือข้าเจ้าอันปฏิวัติมาได้30มือแล้วผมไม่นะวันที่2ก็แม่นแล้ววันที่2มื้อนี้ก็30มื้อโอเคเป็น30มื้อแล้วแล้วมื้อที่29หั่นบ่แม่นวันที่เด้ออื้ออ่ะเพิ่นใส่ลูกปืนนั่นน่ะยิงคนตาย18คนแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มประเทศเสรีในอาเซียนนี้มีความกระตือรือร้นอยากเข้าไปในฮุบใดฮุบนึงนี่ล่ะแต่ว่าอยากฟังคําอธิบายว่าเอายังมา justify เอายังมาอธิบายว่าต้องยึดอำนาจแบบนี้แล้วต้องได้ฆ่าคนแบบนี้อันสิ่งว่าแต่ว่าพวกเขานี่ก็ยังบ่ฮู้ฮอดมื้อแลงนี่อาจสิได้มีข่าวเนาะว่ารัฐบาลพม่าส่งคนมาอธิบายแบบไหนแล้วมันจะดำเนินต่อไปอย่างอนายืดยาวพอมันสิบ่จบง่ายๆเด้จนกลัวว่าประชาชนได้รับไสยชนะแล้วการข้าพเจ้านี่ตีราคาได้ว่าในกลุ่มอาเซียนนี่จะว่าเป็นเอกภาพกันต่อไปล่ะทฤษฎีแทรกแซงภายในซึ่งกันและกันนั้นมันอาจสิบ่มีต่อไปเพราะว่ากลุ่มประเทศเสรีในโลกในอาเซียนนี่มันต้องไปเข้าข้างอินโดแปซิฟิกเข้าข้างอเมริกาอานาออสเตรเลียอินเดียกับญี่ปุ่นแล้วกลุ่มประเทศเหล่านั้นต้องไปเข้าข้างจีนซึ่งมันจะมาจ้อนอยู่อินโดแปซิฟิกนี่ความขัดแย้งระหว่างอาณาอเมริกากับจีนในทะเลจีนใต้นี่เพราะว่าผู้ใดก็กำลังอาณาเอาพรรคเอาพวกตัวเองมาสร้างพลังในกลุ่มนี้ในเขตนี้อาณาถึงว่าบ่มีการประกาศเป็นทางการว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนนุ่นหลังเผด็จการทหารนี่แต่ไพ่ก็เชื่อว่าจีนอยู่เบื้องหลังของการปฏิวัติครั้งนี้เพราะฉะนั้นแล้วมันเห็นจะแจ้งแล้วว่าการประเสริฐนาระหว่างการทหารเศรษฐกิจการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนี่มันจะใหญ่โตขึ้นไววาในภูเขตนี้มันจะบ่หยุดมันจะขึ้นกับว่าบรรดาพม่านี่มันสิ้นลงเอ่ยกันจังไหนจีนสิยอมให้พม่านี่เป็นเสรีบ่แล้วถ้าจีนยอมมันก็เสียอันเสียค่าสนับสนุนไปผู้นึงแล้วเนาะไทยฮั่นจะบ่กล้าตัดสินใจอย่างลาวยิ่งมิดเวียดนามนั้นก็อยู่คือกลางอันน่ะพอสลัดแล้ววันนี้บรรดาพม่านี่เขาต้องจ้องตาเบิ่งแล้วเหตุผลอันนึงซึ่งข้าพเจ้าพอสรุปได้ว่า
บรรดาชนเผ่าไล่ๆชนเผ่ากลับมาพร้อมมันรัฐบาลพลเรือนของอังซันจูจีนี่มันมีเหตุผลอยู่แบบนี้ยกตัวอย่างคือสิงคโปร์สิงคโปร์นั้นมี3ชนเผ่าใหญ่มีอินเดียมีมาเลย์และมีจีนเขาได้ตกลงกันว่าเขามีดินแดนเท่านี้ยาวประมาณ10กว่ากิโลเมตรกว้างประมาณระหว่าง35-40กิโลเมตรเป็นประเทศที่น้อยๆเขาว่าถ้าเขาบ่พร้อมใจกันรักษาดินแดนตอนนี้นะเขาสิไปอยู่ใส่แล้วเขาสิอยู่ในสภาพใดเขาเจ้าจังตกลงกันบ่มีพิษบ่มีเที่ยงกันสร้างสิงคโปร์ประเทศน้อยๆเป็นประเทศที่หังมีย้อนจิตใจบัดนี้ประชาชนสาวเผ่าของพม่าหันถึงว่ามันจะแตกต่างกันหลายก็ตามแต่ว่าอยู่ภายใต้การกดดันของทหารมาหลาย10ปีฮะมันพอแล้วมันเบื่อแล้วแล้วก็อินเทอร์เน็ตนี่โลกเซเลนี่ช่วยให้ประชาชนนั้นมาเข้าใจมาเห็นเมริตมาเห็นความดีมาเห็นความจบความงามของโลกเซเลนี่ที่ว่าอยู่ร่วมกันเป็นสันติสร้างประเทศนำกันนี่อันนี้จังพาให้พรรคอันนาดีเอลของลีกดิโมคราซีลีกของอังสันจีได้การชนะในการเลือกตั้งถึง 85% การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นประวัติศาสตร์ที่สุดอาจจะว่าในโลกก็ได้เนาะมีความอันมีใส่ถึง 85% เพราะฉะนั้นแล้วทหารก็มีแต่เครื่องแบบกับมีปืนเท่านั้นแต่ว่ามันสิสู้ประชาชนได้บ่เฮานี่ตีราคาว่าประชาชนพม่านี่เก่งกล้าสามารถหลายและเขาเจ้าจะบ่หยุดเฮาว่าเบิ่งเฮาว่าเบิ่งเมื่อวานนี่ซึ่งเขาเจ้ายิงคนตาย18คนหั่นคนยิงออกมาหลายเด้แล้วประเทศชาติเฮาหั่นสำหรับลาวหั่นจะสิกาหารเฮ็ดหยังสำไหนผู้ใดเฮ็ดหยังประชาชนลาวเฮาก็เม็ดอยู่แล้วอยู่ทางนอกนี้พวกข้าพเจ้านี่บ่ได้ปะความเป็นห่วงเป็นใหญ่นำพื้นแผ่นดินตัวนั้นเพราะว่าไส้หกไส้แห่ของบรรพบุรุษเฮาเกิดอยู่หันจังได้โฮมกันตั้งองค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยนี้เกิดขึ้นมาได้2ปีแล้วและมีความสมานสามัคคีกันมีเฮ็ดเวียกร่วมกันย่างเป็นเอกสารเป็นเอกภาพพวกเขามีการต่อสู้อยู่มีนโยบายมีอุดมการทางการเมืองอยู่4ประเด็นอันที่1ฮั่นเฮามาเว้าเรื่องรักษาความเป็นลาวไว้อันที่2เพื่อกอบกู้เอกราชมาให้ประชาชนลาวอันที่3เพื่อปกปักรักษาอธิปไตยและเขตน้ำแดนดินของลาวให้สมบูรณ์อันที่4ก็แปลว่าสร้างให้ลาวนี่เป็นประเทศที่เสรีประชาธิปไตยให้มีความเจริญก้าวหน้าเหมือนกับประเทศอื่นๆพอฉะนั้นแล้วในเมื่อว่าสภาพของพม่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นโอกาสมันโอกาสทองที่เราจะเห็นหูย้อนระหว่างลาวในกับลาวนอกนี่ต้องหันหน้ามาเข้าใจกันเลยพวกข้าพเจ้าก็นำพรรคก้าวโจมตีพรรคย้อนพรรคว่าเอาความรับผิดชอบย้อนพรรคประชาชนปฏิบัติลาวนี่ไปมอบอำนาจให้อาณาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเข้ามาปกครองประเทศแล้วก็ไปมอบสิทธิให้พรรคคอมมิวนิสต์สรุปเลยเวลาเขายังรอเข้ามาครอบครองฮะบ่ต้องมาป้อยมาด่ากันบ่ต้องมาป้อยมาด่าเพราะเขาต้องเอาข้อมูลนี่ไปศึกษาหำเฮียนเฮ็ดจังได๋เฮาสิรักษาประเทศลาวเฮานี่ให้เจริญก้าวหน้าได้ข้อมูลแล้วไปศึกษาต้องให้มันเกิดปัญญาเกิดปัญญาแล้วเราต้องซอกหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้วมื้อนี้ข้าพเจ้าขอฝากความพักความแพงความนับถือไว้นำพ่อแม่พี่น้องเท่านี้ขอขอบใจเนาะขอขอบใจย้ำไปเดชเนาะต่อไปนี่อยากให้ย่าไอ้คำแผ่วสรุปคือกันจะ7นาทีพูดแล้วย่าไอ้คำแผ่วได้บอกว่านี่นะประชาชนนี่เขาสอบหาความยุติธรรมอยู่ในวัตถุคนแห่งของโลกในปัจจุบันนี้ก็พร้อมเดียวกันบางมือวันเสาร์ผ่านมาทางรัสเซียทางปูตินเดี๋ยวบนยูซื้อได้ครับแผ่วเว้ยประชาชนอยู่ในประเทศก็ลุกขึ้น
นี่แหละเกี่ยวแก่กับคดีเพิ่นเมื่อเมาพักต่อสู่หันแล้วคันแผ่วได้เว้าว่านี่เจ้าเฮ็ดเสือกกับประชาชนนี่แน่นอนแล้วประชาชนต้องมีไสยศาสตร์ทุกๆเทื่อ เมื่อมันเป็นแนวนั้นนะบทเรียนตัวนี้แหละจังว่าไอ้คําแผ่วนี่จะฝากฝังหยังอยู่ในแก่กับประชาชนลาวกูมือเฮาก็เข้าใจประชาชนลาวเฮาหั่นเป็นคนอ่อนแอแล้วก็บ่ตั้งกล้าหาญคือหมูเห็นบ่ อันนี้แหละเฮาจังว่าอยากให้เอาบทเรียนแต่ว่าข่าวที่ดีที่สุดนี่แม่นเดือนมาร์ชแม่นวันที่1เดือนมาร์ชมานี่เฮาเห็นการปรากฏตัวของนางอังซังซูกีต่อมหาสนเอาขอเชิญย่ายแผ่วเพิ่นสรุปเนาะครับขอบใจอีกทีนึงเนาะครับความจริงนะครับพระเจ้าก็เว้าโดยย่อๆแล้วเพราะว่าข้าพเจ้าเบิ่งโม่นี่มันหมดมันฮอดเด้ว่าซั่นซะไปเกี่ยวกับเรื่องปัญหาแก้วเจ๊กเข้ามาคุ้มครองลูกร้านลาวแปลว่าข้าพเจ้าจะยกเอาปัญหานี่ไปเว้าอยู่ในโอกาสหน้าเนาะเพราะว่าคันเว้าไปมันยาวนี่เห็นบ่คันเว้าสั้นๆมันก็บ่เข้าใจกันว่าสั้นๆไปเห็นบ่แต่ว่าที่นี่ข้าพเจ้าอยากเว้าเกี่ยวกับเรื่องต่อเกี่ยวกับเรื่องปัญหาพม่านี่เห็นบ่ปัญหาพม่านี่ก็หมายถึงว่าโดยเฉพาะคือท่านเครือบได้ยกเกี่ยวกับเรื่องปัญหาโรฮิงญาหั่นเห็นบ่ปัญหาโรฮิงญาก็บ่ต่างหยังกับลาวหลงเฮาอยู่ในประเทศพม่าหั่นเห็นบ่เจ้าอันเดียวกันข้าพเจ้าเองได้ไปฮู้ไปเห็นแล้วว่าสั้นๆไปเห็นบ่ปัจจุบันเล่าลงอยู่มานี่มีฮอดวัดประสันสาไปเห็นบ่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ตามใต้แดนไทยพม่าเห็นบ่แล้วก็ยังเว้าความลาวกันอยู่กินข้าวเหนียวกันอยู่ว่าสันสาไปแล้วหน้าที่ของพวกนี้มันหยังมันพ่นลำเลียงให้พวกทหารเกลียงบ่พวกให้พวกทหารที่ว่าชนชาติชนเผ่าต่างๆที่ต่อสู้กับรัฐบาลพม่าเห็นบ่อันนี้นี่ที่ว่าเขาเจ้าไปรับใช้ตัวนี้พอได้เงินมาสั่นซะไปแต่ว่ายังมีส่วนหลวงหลายที่คนลาวเฮายังบ่ทันได้บัตรหรือว่าวัดประจําตัวหั่นน่ะยังเดือนร้อยอยู่ก็มีเห็นบ่หั่นน่ะแล้วบางคนก็เอาผัวไทยบางคนก็เอาผัวพม่าก็แล้วไปแต่ผู้ที่ยังบ่ทันได้เอาลูกเอาผัวหรือว่าอีหยังหั่นก็หลายคนก็ยังบ่ทันได้นั่นเสียหนังสือบัตรประจําตัวว่าซั่นซะยังเป็นลาวหลงอยู่เห็นบ่ข้าพเจ้าได้ถามคนจำนวนนี่ว่าบ้านเมืองถ้าเฮาได้ขึ้นนี่สิเมื่อโอ้ยเมื่อได้อัญญาเอ้ยก็เว้ายังเว้าความลาวของข้าพเจ้านี่ละเว้ามาแล้วครับข้าพเจ้าน้ําตาออกว่าซะมานี่รู้วิทยาก็คือกันสมัยอังกฤษเนาะอังกฤษก็เอาเขามาเป็นทหารทหารแดเป็นผู้รับใช้กองกําลังแดเห็นบ่ลําเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่าข้าวปลาอาหารต่างๆเห็นบ่หลังจากดันมีหยังอันหลังจากอังกฤษถอนหนีแล้วมอบอำนาจอิกราโอมอบอิกราให้พม่าปี1648แล้วก็พวกนี้ก็ยังอยู่เห็นบ่แต่ก็อยู่บ่แม่นน้อยว่าซั่นซะคนบ่แม่นล้านป้ายพุ่นว่าหรือ2ล้านพุ่นว่ามันหลายกว่าคนลาวเฮาอยู่ในพม่าเห็นบ่เพราะฉะนั้นจังว่ามาฮอดถึงปัจจุบันมันก็เกิดมีปัญหาแล้วก็ในขั้นต่อไปก็เฮาก็บ่จักว่าปัจจุบันนี่เขาก็อยู่ในฐานะที่เป็นอุปยพบ่ซั่นซะคันเว้าถึงรัฐบาลพม่าหรือว่าทหารพม่าเนี่ยก็ยังคุมคู่เขาอยู่ลูกหลานเขาอยู่ว่าซั่นซะเขาก็อยู่บ่เป็นปกติดอกเขาอยู่บ่มีความสงบดอกคันบ่มานี่นี่ข้าพเจ้าบ่เว้าถึงแปลว่าประเด็นตัวที่2เพราะมันยาวแดว่าซั่นซะเกี่ยวกับเรื่องมันหยังแก้วเจ๊กเข้ามาคุมครองลาวนี่เห็นบ่แล้วถามว่ามันไผโหดกว่ากันว่าซั่นซะข้าพเจ้าสิเว้าในยุคต่อไปเด้อแต่ว่าปัจจุบันนี่ครับเจ้าสิขอสรุปว่าเกี่ยวกับเรื่องการลุกขึ้นของพลชนพม่านี่เขาลุกขึ้นแบบที่ว่าเป็นหน้าที่เป็นสิทธิ์ของเขาเจ้าในฐานะเขาเจ้าเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของแผ่นดินเห็นบ่ฮั่นน่ะอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาเจ้าเห็นบ่ฮั่นน่ะเห็นบ่อันนี้นี่คนลาวเฮาก็ต้องคิดคือกันประเทศลาวปัจจุบันนี่อยู่ในฐานะใดอยู่ในสภาพการได้เห็นบ่แต่ข้าพเจ้าหรือว่าพวกท่านอยู่ในภายในประเทศเนี่ยเป็นเจ้าของชาติเจ้าของแผ่นดินเด้อถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมาลุกล้านมาบุกรุกขนาดมันบ่แม่นไผเลยแม่นเป็นพวกไทเฮาพวกท่านนี่ได้ลุกขึ้นมาเห็นบ่อันนี้สําคัญเด้อนี่เด้อเห็นบ่ประชาชนพม่านี่เห็นบ่เขาแสดงประสิทธิภาพของเขาแสดงความรักชาติของเขาเห็นบ่ฮั่นน่ะเห็นบ่
เขาเห็นได้บ่เสียสละพบสุขส่วนตัวเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเห็นบ่เขาบ่ญาติเห็นบ่คําว่าบ่ญาติเนี่ยหมายถึงว่ามันเกิดความหักชะนั่นแหละว่าซั่นซะไปคนเฮานี่มนุษย์เกิดมาในโลกนี่นะเกียรติของมนุษย์มันก็อยู่ที่ชาตินั่นแหละมนุษย์บ่มีชาติมันบ่มีเกียรติหยังเลยเห็นบ่อันนี้ข้าพเจ้าก็อย่าบอกกับคนเล่าทั่วไปเห็นบ่คือที่เฮาเจ้าข่อยมาอยู่ในนี่แม่นอยู่มีสัญชาติออสเตรเลียฝรั่งแต่ศักดิ์ศรีหรือเกียรตินั่นมันบ่เหมือนกับเฮาเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของแผ่นดินเพราะฉะนั้นจึงว่าบ้านของเฮาอยู่ในปัจจุบันอยู่ในสภาพปัจจุบันเนี่ยอยู่ในสภาพใดทุกคนฮู้แล้วเห็นบ่ได้บ่ถ้าพวกคนลาวเฮาทั้งในทั้งนอกกันบ่ประสานกันบ่เฮ็ดเอาจริงเอาจังเนี่ยชาติเฮาเสียเพราะว่าพรรคในรัฐเนี่ยพรรคในรัฐเนี่ยมันไปรับเอาแผนการตัวนี้มาได้ดิมาปฏิบัติอยู่ในเมืองลาวเนี่ยนับแต่ไก่ซ้อนมาฮอดบุญยั่งเห็นบ่นะเห็นได้บ่สภาพของบุญยั่งคนคือบุญยั่งเหรอสิไปเป็นประธานประเทศนะข้าพเจ้าว่าความจริงเห็นบ่ก็ย้อนหยังย้อนมันรับสารภาพว่าขอรับใส่แผนการของแก้วเมื่อคืนกินเหล้าตลอดท้องรุ่นคือกันเห็นบ่อันนี้คนเล่าฮู้บ่ฮะเอ้าเจ็ดสิบห้าเมื่อฮอด45พระกร้อย2021เนี่ย45ปีเห็นบ่ฮะประเทศเล่าหรือประชาชนเล่ามีความเจริญเรื่องขนาดใดเห็นบ่เห็นได้บ่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในภายในประเทศนั่นน่ะสิแม่นบิดดิ้งบ่ได้ว่าถนนหนทางมันบ่แม่นของลาวสรุปเลยแพงของประเทศเพราะฉะนั้นจะว่าให้ลาวนี่เข้าใจปัญหาเห็นบ่หั่นนะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปข้าพเจ้าก็เรียกฮ้องให้คนลาวในทั่วโลกนี่แหละโดยเฉพาะภายในประเทศเห็นบ่พากันสามัคคีกันลุกขึ้นมาต่อสู้อำนาจเผด็จการเห็นบ่ได้คิดว่าถ้าทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันสามัคคีกันอำนาจเผด็จการอยู่บ่ได้เมืองลาวเฮาเห็นบ่เพราะว่าเฮาเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศเฮามีสิทธิ์ขับไล่ไถหัวมันหนีเห็นบ่เพราะว่าเฮามีสิทธิ์เฮามีหน้าที่เฮามีนั่นระเบียบของมันเป็นจังซั่นเห็นบ่ถ้าเฮาบ่สู้มีไผสู้หรอกแม่นลาวนํากันนี่แหละสู้เอิ้นบ่ข้าพเจ้าขอจบเท่านี้เด้อโอกาสหน้าพอกันใหม่ขอขอบใจเฮาขอขอบใจน้ำใหญ่คำแผ่วขอย่องยอดสนับสนุนในบทสรุปของไอ้คำแผ่วนี่มันแสดงถึงข่วมหักศาสตร์ข่วมเก่งกาของคนเราอันนี้แหละจะว่าต่อไปอยากให้ย่าจันทร์ศรีสรุปบึ้งจะว่าพม่านี่เขาสู่นี่อนุ่งผ้าสลงสู่เลยไอ้คำแผ่วไอ้จันทร์ศรีเลยสู่เจ้าไปว่าลุกขึ้นมานี่บ้านนี้นี่พม่าลุกขึ้นแล้วไทยก็ลุกขึ้นแล้วนี่ไทยนี่บ่กลับขึ้นแล้วไทยนี่ต้องสู้แล้วแบบพม่าเคียงปากันน่ะมันนี่เท่าเล่าอยู่นี่สิเฮ็ดจังได๋สิบ่สู้บ่ไอ้จันทร์ศรีคือไอ้คําแผ่วบ่สิป้าให้หมู่เฮาบ่ทุกคนเนี่ยต้องได้สู้ได้เพื่อปกป้องประเทศชาติอยากให้จันทร์ศรีสรุปจัก2นาทีเนาะก่อนเฮาจะจัดรายการเนาะขอเชิญไอ้จันทร์ศรีเฮาจ้าก็ขอใจท่านเกือบเนาะอันนี้ครับเจ้าครับดีมกดีใจที่ว่านําพวกพม่าเนี่ยนําใจข้าเจ้าสูงส่งแล้วก็เป็นคนที่ว่าฮักประเทศฮักจิตประชาธิปไตยของข้าเจ้าแปลว่าข้าเจ้าหันพร้อมเพียงเฮียงหนากันเมื่อทุกผู้ทุกคนแปลว่าอำนาจมันก็เป็นของประชาชนถามว่าประชาชนอยากได้อันไหนเจ้าของประชาชนนั้นมันเป็นเจ้าของประเทศถามว่าประชาชนนั้นบ่รักษาประเทศเขตน้ําแดนดินตัวแล้วแล้วสิให้ผู้อื่นมารักษาบ่ได้สิให้อันนั้นอำนาจของทหารอำนาจเถื่อนมาปฏิวัติมายึดอำนาจให้ประชาชนอยู่กองการปกครองของพรรคของทหารนั่นแปลว่าพรรคของมันบ่แม่นเจ้าของประเทศพุ่นเจ้าของประเทศมันแม่นประชาชนเป็นเจ้าของประเทศถ้าว่าประชาชนนั่นบ่รักษาไว้แล้วสิให้อำนาจเถื่อนที่ว่ามายึดแล้วก็ประชาชนบ่มีสิทธิ์มีอำนาจเฮ็ดเวียกนั่นรักษาประเทศชาติบ้านตัวเองแล้วก็การพัฒนาอย่างประชาชนบ่มีส่วนร่วมแล้วมันบ่เป็นเจ้าของประเทศได้มันให้พรรคนึงพรรคเดียวที่มาครอบคุมมันมันเป็นไปบ่ได้อันนี้ก็ขอย่องย่อสรรเสริญนะพี่น้องพม่าพร้อมเพียงเฮียงหนากันข้าพเจ้าก็อยากได้ให้ประชาชนคนลาวเฮานี่ประเทศลาวเฮานี่เสียอาสนะประชาธิปไตยมานี่ก็45 46ปีแล้ว
พวกทานควรคิดว่าประเทศกับบ้านใกล้เคียงแล้วตัวอย่างไทยและพม่าใครจะกันยังสู้แต่ว่าพม่าก็ยังไปว่าเว้าให้ไทยอีกว่าถ้าพม่าบ่สู้มันจะอยู่อย่างว่าประเทศไทยประเทศไทยใครจะสู้ขนาดนั้นพม่าแห่งมีความขยันขันแข็งกว่านั้นประชาชนพม่าเป็นนายองยอสรรเสริญกันยาวแท้ๆอันนี้ก็ถ้าว่าประชาชนคนลาวหั่นได้เห็นการต่อสู้ของพม่าพวกทานกับคงสิเป็นเจ้าของประเทศก็ต้องอยากให้มีพลังหรือว่ามีนั่นรวมจิตรวมใจกันพวกเขาสิเฮ็ดวิธีใดพวกเขาก็เสียอำนาจเอาประชาธิปไตยมาแล้วให้พวกพรรคพวกคอมมิวนิสต์พรรคเดียวมีมาเป็นเจ้าของประเทศพวกเขาคนลาวทั้งหลายหั่นเป็นเจ้าของประเทศแท้ๆบ่มีสิทธิ์มีอำนาจอยู่ภายในประเทศตนเองอยากขอวิงวอนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวอยู่ภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็เป็นพี่เป็นน้องกันพวกเขาก็ร่วมมือร่วมแฮงร่วมใจกันประสานงานกันลาวนอกลาวในก็ฮักชาติคือกันหมดทุกผู้ทุกคนเนาะเอาขอขอบใจเอาขอขอบใจนำใหญ่จิตชี้แล้วก็ขอขอบใจนำย่ายคำแพลวแล้วก็ขอขอบใจนำย่ายเดชเนาะข้าพเจ้าจะเอาบทสรุปของย่ายคำแพลวมาบอกนี่นะเวลาใดก็ตามเจ้าเฮ็ดซะกับประชาชนประชาชนต้องเอาใจสนะเห็นบอกเนี่ยนี่มันไก่ขม่าแล้วพวกเขาก็วัดแทกแล้วเนี่ยพม่านี่เห็นบอกแล้วประเทศไทยนี่แล้วก็ทรัสเซียนี่อีกคือไอ้คำแพลวขันเจ้าเฮ็ดซะกับประชาชนบัดลาวจะนี่ประชาชนไปได้สิเฮ็ดซะกับพรรคเลยล่ะดิอันนี้เป็นคำถามแล้วก็เป็นเวลามันไก่เข้ามาแล้วจะมาในบรรทายตัวนี้ข้าพเจ้าก็ขอหย่องย่อสรรเสริญคำเห็นของคณะพิธีกร3ท่านที่อยู่ในรายการสาเทียของมื้อนี้แล้วก็เป็นบทบาทที่สำคัญที่สุดอันข่าวที่เฮามาบอกมานี่ก็แม่นให้พ่อแม่พี่น้องชาวลาวเฮาอยู่ในประเทศออสเตรเลียแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวลาวเฮาที่นั่งฟังเดี๋ยวนี้ก็กว่าประมาณ10โมง10โมงครึ่งเป็นนั่งกินเฟ้ออยู่อันแถบแล้วนอกคนลาวเขาก็เปิดรายการให้ฟังเด้อเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเขาที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยให้เขาจำกันพวกที่มาตั้งเนื้อตั้งตัวในต่างประเทศนี่มีจำนวนเกือบ3ล้านครึ่งเลยพ่อแม่พี่น้องเลยจังหวะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่ยังตกค้างอยู่ในประเทศพม่าก็มีได้คนลาวคือจะก็ได้ยินไอ้คำแพลว่ามื้อนี้ได้ละพ่อแม่พี่น้องที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทยก็มีเลยเห็นบ่มันถึงเวลาแต่เขาจะได้เอาคนลาวเขานี่กลับคืนเป็นก่อนเป็นหน่วยเป็นนำหนึ่งใจเดียวกันเป็นควบสมัครีกันควบขมายควบมือกันทั้งสามอย่างนี้ฉะนั้นแหละจังว่าในบรรทายของรายการสาธิตห้องมือนี้ครับเจ้าเองกับผมเป็นยังมีแต่ขอเหี้ยห้องเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสกุลนรกนี่ตรงปกป้องประชาชนพม่าที่กำลังต่อสู้นี่จงให้มีไสยชนะอันสมบูรณ์แบบและก็เคียงคู่กันไปขอให้ประชาชนไทยอยู่ในประเทศไทยจงแข็งแกร่งและเข้มแข็งเฮียนเอาบทเฮียนของประเทศพม่าไอเอาไสยชนะตัวนี้มาสู้กับมือของพ่อแม่พี่น้องอยู่ใน10ประเทศเอเชียเห็นบ่แล้วก็ให้สร้างตัวนี้ให้มันเป็นบทเฮียนให้แก่คนลาวประเทศเขมรและประเทศเวียดนามนี่ทั้งหมดนี่บ่ให้ตกให้เป็นคอยค้ามาไสของพวกเผด็จการให้กลับคืนมาสร้างพื้นแผ่นดินตัวนี้เป็นพื้นแผ่นดินที่มีเสรีภาพมีประชาธิปไตยมีเอกราชอันครบถ้วนมีความเป็นสัตว์ของภัยของมันคือนโยบาย4อย่างคือไอเดียที่เว้ามานี่ฉะนั้นในบรรทายนี้ข้าพเจ้าก็บ่มีหยังก็ขอวิงวอนให้ทุกๆท่านจงมีอายุวรรณะสุขาภละและก็ขอวิงวอนให้คณะพิธีกรและก็ขอวิงวอนให้คณะอำนวยการที่จัดรายการมื้อนี้โดยสปอนเซอร์เป็นญาณน้องทาวรวิลเลวอดแต่ท่านจะจอดแก้วสว่างแก้วอุดรแก้วสว่างขอให้ทุกๆท่านจงมีอายุวรรณะและก็ขอขอบอกขอใจน้ำทุกๆท่านที่ได้ประกอบส่วนในมื้อนี้ในบรรทายบ่มีหยังข้าพเจ้าก็ขอลาไปขอขอบใจครับขอลาไปเอาล่ะ
ชีวิตมีอยู่ดีดีมาแล้วมาบอกมาดูดีเต็มชีวิตคุณลูกเสียนาชิมสั่งเจน่าโอ้จะรู้จริงๆอ่ะพี่เสกองศีอาสุดสวยเลยไม่แม้แต่มามุสุเลยเชื่อพะโล่มันไม่เป็นไรมุสุอะไรนั่งอะไรก็จะรู้อาดีอยู่ด้วยไอ้เจ้าของข้าวต้นน้ำไหม